ทุกท่านเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์วันนี้ต้องบอกเลยว่าไออุกลับมาประจำตำแหน่งแล้วแล้วตอนนี้ติดภารกิจติดภารกิจก็เลยเห็นให้มาเจอกับคุณผู้ชมได้แต่มื้อนี้นี่มาพร้อมซีซั่นโอ้ยสีเหลืองอร่ามเจ้าเลยเข้ากับแบล็คกราวด์พรมแดงเจอกับอีกหนึ่งสาวแซ่บไงเจ้าก็เลยขอขนแม่สีกันมาเลยแต่แม้วันนี้นะคะถือว่าที่เราต้องขอทำตัวแซ่บและสวยเป็นพิเศษไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมคะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญที่พิเศษมากๆแต่ก่อนจะบอกว่าแขกรับเชิญเป็นใครแนะนำช่องทางในการติดตามรับชมกันก่อนนะคะผู้ชมสามารถที่จะเลือกรับชมกันได้หลากหลายช่องทางหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมาค่ะแล้วก็กดเข้าไปเลยที่ www.facebook.com/china8thailand นั่นเองนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้แล้วก็ยังมีทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะดาวน์โหลดติดมือถือไว้ได้เลยค่ะเพียงแค่เข้าไปที่ App Store นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า China 8ตามที่ปรากฏตรงมุมจอตรงนี้เลยเป็นลักษณะแบบเนี้ยคุณผู้ชมแค่นี้แหละค่ะอยู่ที่ใดก็ตามแต่คุณก็สามารถที่จะติดตามรับชมรายการคนดังขอโชว์ได้เลยค่ะแม่แล้วเนาะรวมฮอตทางกล่องลูกปุ๋ยทีวีทุกรุ่นเนาะสามารถติดตามเบิ่งได้แบบเวอร์ไวเลยทั่วประเทศและทั่วโลกนั่นเองเนาะรวมฮอตเนาะสำหรับผู้ใดที่โหลดแอปไปแล้วยากจะเข้าไปทางเว็บไซต์ก็ได้เนาะ www.china8.com china8thailand.com ก็ได้นั่นเองเนาะรวมฮอตอีกตึมหนึ่งช่องทางอันนี้ต้องบอกเลยว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางไมค์ของเฮาที่ต้องบอกเลยว่าต้องเก็บไว้ในเลขคอมเมนต์ของเจ้านั่นเองนั่นก็คือเป็นทางwellness mark shop นั่นเองเออสามารถเซิร์ช5เป็นภาษากินได้เลยว่า wellness mark shop หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์เนาะwww.wellnessmarkshop.com ก็ได้นั่นเองเนาะถ้าเป็น Facebook เซิร์ชเพียงแต่ว่า Wellness Mark Shop นั่นเองเจ้าถูกต้องแล้วนะคะเอาล่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องเกริ่นบอกกันนิดนึงเราสองสาวนี่นะวันนี้ใช้เวลาในการแต่งตัวแต่งหน้านานมากตั้งแต่ตีห้าโอ้ ตั้งแต่ตีห้าค่ะสักคิ้วมาเป็นพระราม8วันนี้จะได้รับเกียรติจากสาวงามนะคะที่ประกวดเวทีที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ตัวพี่เองได้มีโอกาสไปเป็นพิธีกรในงานนี้ด้วยนะคะเมื่อนานเลยก็งามหลายแต่ก็สู้สาวๆไม่ได้ไงสำหรับเวทีนี้นะคะคือมิสแกรนด์ไทยแลนด์2017ประจำ3จังหวัดก็คือมีสิงห์บุรีชัยนาทและอ่างทองนั่นเองค่ะจ้าวต้องบอกเลยเนาะว่าทั้ง3คนนี้งามงามงามกันทุกคนเลยเออแต่ละคนอุ้ยเห็นความงามแล้วก็ยังจะแบบว่ามีโอกาสในช่วงมงคือทั้ง3สาวแต่ว่าเฮาบ่มีโอกาสแล้วเพราะว่าอายุเฮากายแล้วเออจะสิแถมที่สำคัญถ้าอายุไม่เกินก็ความสูงก็ไม่ถึงด้วยเออพอต้อง167ขึ้นไปแล้วเฮาได้165นึงมันบ่เอออุใช่165เท่านั้น65 66กันเท่านั้นนะคุณผู้ชมแต่นี่ค่ะเป็นโฉมหน้าของสาวงามแต่ละคนนะคะซึ่งเวทีนี้เนี่ยมี3มงด้วยกันดาวคือคอนเซปต์ของเขาเนี่ยก็จะต้องมีความสวยรอบด้านรู้รอบทิศหนึ่งเลยที่เป็นกระแสช็อคออฟเดอะทาวน์แล้วก็หลายคนพูดถึงก็คือ1นอกจากสาวๆจะมาโชว์ความสวยกับชุดไทยประจำชาติซึ่งเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของไทยก็คือเรามีศิลปะวัฒนธรรมมายาวนานดังนั้นชุดของเราก็จะมีความสวยแตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัยนอกจากชุดไทยอย่างนี้แล้วนี่เป็นโฉมหน้าของคนที่ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2017ถ้าจำไม่ผิดน้องคนนี้น่าจะคือน้องเม็ดทรายนะเม็ดทรายเนี่ยได้เป็นมิสแกรนด์ของชัยนาทนะคุณผู้ชมแล้วก็น้องฟองเบียร์จะเป็นมิสแกรนด์ของอ่างทองนั่นเองนะคะเนี่ยแหละแล้วก็อีกหนึ่งสาวนะคะที่ก็ได้เป็นมิสแกรนด์ของจังหวัดสิงห์บุรีแต่วันนี้เนี่ยติดภารกิจก็เลยขอมาแค่2สาวนี่สวยมากคือจริงๆแล้วเวทีนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเวทีใหญ่เวทีนั้นวันเดียวแล้วก็ได้คะแนนวันนั้นเลยนะจริงๆเขามีการเก็บตัวมาตั้งแต่วันที่8เมษายนแล้วแล้วก็ต้องแบบล้างหน้าสดๆเลยจ้าเพื่อให้กรรมการดูว่าถ้าคุณไม่แต่งหน้าปุ๊บหน้าคุณจะสวยหรือเปล่าเพราะบางคนตอนแต่งอะสวยพอล้างหน้าปุ๊บโอ้น่ากลัวยิ่งกว่าผีอีกอย่างนี้โอ๊ยตายแล้วเอออุว่าวน้องแบ่งว่าให้น้องแบ่งเห็นยังไม่เราเคยเป็นว่าตัวเองเวลาเราโซมไงส่องกระจกโอ้ตกใจอย่างนี้ใช่ไหมดังนั้นกระจกอีกเลยเวทีนี้เขาบอกไม่ได้แต่งหน้าคุณสวยแล้วลบหน้าคุณก็ต้องสวยเหมือนกันถูกต้องเนาะเขามีกระบวนการลากลายก่อนที่จะตัดสินเนาะบางคนอาจจะบางคนสงสัยเอ๊ะเป็นยังจึงเป็นสามคนนี้บางคนบ่ฮู้ว่าเขามีกติกามีหยังมาก่อนหน้าที่จะตัดสินในมือนั้นบ่ได้ว่ามาเบิ่งมื้อนี้แล้วตัดสินมื้อสุดท้ายเลยใช่ไม่ใช่ซึ่งเขามีก
การเก็บคะแนนมาตั้งแต่มือนั้นมือนี้รวบรวมคะแนนมาจนมาฮอดมือสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของคณะกรรมการนะถูกต้องแต่ว่าแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนไม่ใช่เฉพาะเวทีนี้นะไม่มีทางทำให้คนดูถูกอกถูกใจแบบ 100% แมนเพราะว่าความชอบของคนเรารสนิยมไม่เหมือนกันแล้วก็มันก็มีอีกหลากหลายปัจจัยนะคะที่อาจจะมีคอมเมนต์ต่างๆกระแสมากมายเหลือเกินแต่ว่าตัวเอกอุ้มไปเป็นพิธีกรในวันนั้นเนี่ยรวมถึงเราได้เห็นในเรื่องของความรู้ความสามารถไหวพริบปฏิภาณเนี่ยใช้การตอบคำถามการตอบคำถามไม่ใช่กูจะมาวัดความสวยอย่างเดียวแล้วจะสวมมงได้เลยนะถ้าวัดแค่นั้นไม่ได้แสดงว่าใครสวยก็ได้เป็นนางงามมาสิถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเวทีนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเขามีคอนเซปต์คือสวยรอบด้านด้านไหนก็สวยด้านไหนก็ดูดีรวมถึงมีความรู้รอบทิศวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคำถามคุณผู้ชมคำถามบนเวทีการประกวดไม่ใช่คำถามแบบง่ายเลยนะเป็นคำถามที่วัดกลืนวัดความสามารถจริงๆว่าคุณรู้จริงคุณติดตามเรื่องราวในทั่วโลกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเจ้าแม่มีท่ามคำท่ามอยู่ข้ามคำท่ามหนึ่งน้องแบงยังคิดอยู่เลยว่าถ้าตัวเองเจอตัวเองคงจะตอบยากคือคิดโดนก็คือถ้ามีโอกาสเลือกใดว่าจะได้แต่งงานกับผู้นำของประเทศไทยคนได้ให้เลือกค่ะซึ่งน้องก็เลือกนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันซึ่งเป็นคนที่คิดไว้ได้แบงยังคิดอยู่เลยเฮ้ยคณะเฮาเบิงเฮายังคิดบ่ทันนางเลยนางเก่งได้ใช่แล้วก็ตอบให้ออกมาแบบโอเคซึ่งวันนั้นคำถามเนี่ยแล้วน้องตอบมาตอบดีมากแล้วก็ยังมีคำถามเกี่ยวกับผู้นำระดับโลกอย่างโดนัลด์ทรัมป์คือเข้าใจว่าหลายคนรู้จักแต่ก็ถามวัดตื่นกันเลยถ้าเกิดจะไปคุยกับเขาให้เขามาช่วยเหลือประเทศไทยอยากได้ช่วยด่านใดยังไงเดี๋ยวเราจะมาถามว่าน้องๆเจอคำถามอะไรกันบ้างแล้วคำตอบบนเวทีเนี่ยตอบว่าอย่างไรอีกหนึ่งอย่างที่ดูจะเป็นกระแสที่พูดถึงก็คือเรื่องของชุดวันนั้นเนี่ยชุดเมสไซสวยมากฟองเบียร์ก็สวยส่วนอีกหนึ่งสาวนี่จำชื่อน้องไม่ได้แต่ว่าก็เป็นกระแสที่มีการพูดถึงเหมือนกันนะคะก็คือสวยทั้ง3คนนี่แหละแต่ว่าชุดที่โดนพูดถึงก็คือชุดของน้องเมสไซวันนั้นเดินยากมากชุดน้องแบบสวยจริงๆแต่ว่ามันก็มีกระแสที่เขาพูดถึงทางโซเชียลนะ Facebook Live ในวันนั้นเดี๋ยวกระแสนี้เราก็จะมาถามมันมีคำพูดนึงคือสเต็ปกระดึบสเต็ปกระดึบอย่างนี้มันคืออะไรนะแล้วก็นี่เป็นอีก1สาวนะคะที่ได้สวมมงกุฎรู้สึกว่าจะเป็นมิสแกรนด์ของสิงห์บุรีนะคะในวันนั้นหมายเลข17เนี่ยแหละคนนี้มาแบบผิวสีสวยทุกคนคือสวยแบบไทยเพราะเลยไม้แบงเดี๋ยวนี้กระแสมันแบบเอเชียนลุคมาแรงแมนต้องมาแบบผิวสีแทนนี่แหละงามแล้วก็เป็นการงามแบบว่าอินเกอร์ขนาดแล้วหน้าสวยด้วยนะผิวสีแล้วหน้าคมหน้าชัดมากๆเลยนะจะเป็นตาจมูกผิวปากทุกสิ่งทุกอย่างสวยลงตัวไปหมดแล้วดูสีชุดสีขาวตัดกับผิวแบบผิวสีของน้องได้อย่างแบบชัดเจนมากๆรู้สึกคนนี้ถ้าจำไม่ผิดเอ๊ะชื่อน้องฟ้าใหม่หรือเปล่านะนะฟ้าใหม่รู้สึกคนนี้ถ้าชื่อผิดต้องขออภัยด้วยรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นนี่ก็ FC เยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่ตอนไม่ใส่มงก็สวยพอมงลงก็ยิ่งสง่าเขาใหญ่เลยถูกต้องตอนวันนี้เสียดายน้องติดภารกิจก็เลยไม่ได้มาห่วมโอลมกับเฮาในรายการได้เนาะแต่ว่าเมื่อเป็นยังมีซ่องเศร้าน้องฟองเบียร์เนาะแล้วก็น้องอีกตึมผู้หนึ่งซื้อเมสไซมาซ่องเศร้าเฮ็ดมามาจ้างนครคือการแต่นครยังเดี๋ยวคอยไปท่าเพิ่นจริงๆน้องฟองเบียร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่บนเวทีก็สวยแต่ว่าตัวจริงเมื่อกี้เราเจอสวยกว่าแล้วก็ไม่แปลกใจเลยอะว่าทำไมถึงได้มงเพราะว่าเวลากรรมการเขาดูเขาไม่ใช่แค่ดูบนเวทีเวลาเราดูการไลฟ์สดถ่ายทอดสดเราดูแค่ในไลฟ์ใช่ไหมคะเราไม่ได้เห็นตัวจริงแล้วก็เราไม่ได้สัมผัสว่าบุคลิกรูปร่างของน้องคืออย่างที่บอกว่ารูปร่างก็ต้องดีไหวพริบก็ต้องเจ๋งแล้วเวลาใส่เสื้อผ้าก็ต้องสวยภาษาอังกฤษก็ต้องได้ถูกต้องเวทีนี้เขาเน้นภาษาด้วยเพราะว่าเป็นเวทีที่จะผลักดันน้องๆไปสู่เวทีระดับประเทศแล้วถ้าเกิดบังเอิญน้องได้ขึ้นมาเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2017น้องก็ต้องโกอินเตอร์นะภาษาก็ต้องได้ไงถูกต้องเห็นว่ามีการให้คุณครูที่เป็นชาวต่างชาติมาเทสภาษาอังกฤษกันตัวเลยซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าอย่างที่บอกว่าบางคนบอกว่าโอ้ยผู้นั้นงามผู้นี้งามเป็นยังคือตกฮอบอาจจะโบเกงภาษาอังกฤษบอเพราะว่ามีการเทสตัวต่อโตเลยถ้าตอบไม่ได้ภาษาอังกฤษบ่ได้อันนี้ก็ต้องเป็นเค้าเอิ้นมาเป็นจุดดอยอีตึมจุดหนึ่งที่ต้องถูกลบตัดคะแนนออกเพราะฉะนั้นคะแนนสะสมของ
เศร้าผู้นั้นก็อาจจะน้อยลงนั่นเองอย่างที่บอกมันมีหลากหลายองค์ประกอบจริงๆคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้กดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆเป็นอีกหนึ่งเวทีที่มีกระแสที่พูดถึงกันเยอะมากๆเลยนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยรวมถึงคนที่อยู่เบื้องหลังค่ะเบื้องหลังของเวทีนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนี่เลยพี่เล็กซี่ของเราเล็กซี่ขยี้ดาราคุณผู้ชมค่ะคือวันนั้นเนี่ยพี่เล็กซี่ทำ everything จริงกับเบลเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกสิ่งอย่างแม่พี่เล็กซี่คือให้เห็นใจพี่เล็กซี่ไล่ๆน้องต้องแบ่งนี่อย่างแบบว่าต้องบอกเลยว่านี่ไงเห็นไหมคือเนี่ยก็เป็นการแสดงความแบบว่าดีใจแล้วก็ยินดีนำพี่เล็กซี่เพราะว่าเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่สร้างมาเห็ดได้ไล่ๆอย่างเนาะจึงก็ต้องบอกเลยว่าเบื้องล่างนี่พี่เล็กซี่เหนื่อยล่าได้เหนื่อยประสานงานดีลทุกอย่างทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังอ่ะเดี๋ยววันนี้จะได้เจอกับสาวงานตัวจริงเสียงจริงอย่างแน่นอนในรายการแล้วมาดูกันนะคะว่าเหตุผลอะไรพวกเธอถึงได้ครองมงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์2017สิงห์บุรีชัยนาทและอ่างทองนั่นเองนะคะถูกต้องวันนี้นอกจากความสวยเลยค่ะในช่วงแรกของรายการแล้วแบงยังมีความแซ่บมาฝากด้วยใช่ไหมถูกต้องเนาะมือนี้เนาะทั้งบอกเลยว่าเฮานำเชฟระดับประเทศมาในรายการของเฮาเลยนอกนั้นก็คือเชฟตุ๋ยเลนเจอร์นะซึ่งเป็นเชฟที่เฮ็ดซี่โครงเม็ดเนื้อนุ่มเนาะเขาบอกว่าซี่โครงเนี่ยแต่ยังจึงเป็นซี่โครงเม็ดเพราะว่าความยาวเนี่ยเป็นเม็ดเลยนี่คุณผู้ชมเห็นบอเนาะซึ่งเขาบอกว่าอร่อยขั้นเทพพลาดไม่ได้นะคะชาตินี้ต้องได้ชิมถ้าชาตินี้บอได้ชิมแสดงว่าเจ้าเชี่ยวชาญเกิดเขาบอกกันเลยต้องว่าอร่อยว่าน่าสนใจขนาดเนาะเพราะว่าเชฟตุ๋ยเพิ่นมาการันตีในรายการแล้วก็ยกซี่โครงมาแบบเป็นเม็ดๆให้เราได้มาชิมในรายการเลยแต่ว่าจะแซ่บขนาดใดและความเป็นมาเป็นไปข้องเชฟตุ๋ยเนาะก่อนที่จะมาเป็นเชฟในการเฮ็ดซี่โครงนี่น่ะเพิ่นเฮ็ดยังมาก่อนมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจเลยเขาบอกว่าชีวิตของหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาคือทำไมจะต้องเป็นเชฟตุ๋ยเรนเจอร์แล้วทำไมจะต้องเป็นซี่โครงเม็ดเนื้อนุ่มคือมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างบอกว่าอร่อยขั้นเทพพลาดไม่ได้ในชาตินี้อย่างที่แบงค์บอกถ้าชาตินี้ไม่ได้ลองนี่เสียชาติเกิดมากคือมันอร่อยขนาดนั้นจริงหรอวันนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะรวมถึงประเด็นที่ทำให้ชีวิตพลิกผันเพราะว่าโปรไฟล์ของหนุ่มคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาปกติแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูนะอาชีพที่เด็กๆอย่างเช่นเราถามเด็กว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรส่วนใหญ่จะบอกว่าเป็นคุณหมอเป็นคุณครูเป็นวิศวะแมนเขาคนนี้เป็นวิศวะมาก่อนแมนแล้วแบงคิดดูว่าจากวิศวะทำไมจู่ๆผันตัวมาเป็นพ่อค้าขายซี่โครงเม็ดเนื้อนุ่มอร่อยขั้นเทพได้คือบางคนก็ต้องใจเป็นวิศวะดีอยู่แล้วโกอยู่แล้วหรือคือท่านะทางการเงินก็น่าซีดีอยู่แล้วแต่ว่ามีจุดพลิกผันอย่างที่บอกแต่จุดพลิกผันนั้นจะเป็นเรื่องยั่งเดี๋ยวต้องมาท้ามเชฟตุ๋ยเองเพราะว่าเชฟตุ๋ยเพิ่นบอกว่าเป็นชีวิตที่ต้องบอกเลยว่าจากสูงสุดลงมาต่ำสุดและณปัจจุบันที่เฮ็ดอยู่ณปัจจุบันนี้ก็คือกลับมาสูงสุดได้ซึ่งเฮาต้องมาสอบห้ามว่าเพิ่นมีวิธีการคิดจะได้เฮ็ดจังได้จึงได้กลับมาจุดสูงสุดคือเก่าและทุกมือนี้ปัจจุบันเนี่ยนะลูกค้าของเพิ่นเนี่ยหลายขนาดและซากค้าของเพิ่นนี่ก็มีหลากหลายอีกที่สำคัญผู้ใดที่จะไปกินซี่โครงเม็ดของเชฟตุ๋ยเนี่ยนะต้องต่อคิวเป็นชั่วโมงไปแล้วก็สามารถได้กินเลยได้ต้องต่อคิวพอคิวเข้าลายเพราะว่าข้ออร่อยก็ต้องมีคนมากินไล่แมนบอกใช่แล้วผู้ใดที่บ่ยากไปต่อคิวมาเลยมาต่อคิวเบิ่งรายการเฮาก่อนจะได้ชิมในรายการหาว่าเฮาจะชิมให้เบิ่งแล้วก็เขาบอกว่าราคาเห็นเป็นเม็ดครึ่งเม็ดแบบนี้แล้วที่คนเยอะๆพอได้ไหมเพราะว่าอาหารเขาเนี่ยอร่อยเนื้อนุ่มอร่อยมากฝีมือขั้นเทพผู้ชมคิดดูว่าราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าขึ้นบนภัตตาคารกูกล้าบอกได้เลยนะว่าเฮ้ยแบบนี้มีหลักพันแต่เนี่ยผู้ชมไม่ถึง500จ่ายหลักร้อยเป็นหลักร้อยเท่านั้นคือแบบเฮ้ยราคาขนาดนี้แต่ว่าฝีมืออร่อยขั้นเทพหาที่ไหนไม่ได้ไม่แปลกใจว่าทำไมเชฟตุ๋ยเรนเจอร์ถึงขายดิบขายดีมากและทีนี้นะคะร้านของเขาเนี่ยตั้งอยู่ที่ตลาดรถไฟรัชดานี่แหละเป็นกระแสที่พูดถึงนะคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวเชฟตุ๋ยเรนเจอร์จะมาโชว์เมนูนี้ในรายการแล้วเราก็จะมาชิมโชว์วัดใจกันไปเลยที่เขาบอกอร่อยขั้นเทพจริงหรือเปล่าสมคำล่ำลือหรือเปล่าวันนี้เราต้องท้าพิสูจน์จ้าวแม่แล้วเนาะเอาเป็นว่าไล่คนยากจะเจอนางงามไล่คนยากจะซิมแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เฮาไปพักกันสักน้อยนึงช่วงหน้าเจอกันแน่นอนเนาะในช่วงคนดังขอโชว แม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินเลยลูกมานี่มาเป
็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงนี้40แล้วกันอ้าวใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องขับรถภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนก็ไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยทำยังไงกฎเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีมีไหมของแถมมันไม่มีหรอเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับแม่แต่เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่เป็นป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆขับยากขับเย็นจริงๆป้าธรรมดาธรรมดาคนนี้กลับเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยขอบคุณค่ะคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยเตี้ยอะไรนะคะแต่วันนี้เนี่ยคงจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยฉันว่าฉันก็เกิดมาเป็นปกติของหญิงไทย165ซมแต่ดูท่าทางวันนี้จะไม่เพียงพอแล้วแหละแบบเพราะว่าโดยส่วนใหญ่สาวงามจากเวทีนี้รูปร่างดีมากๆสูง170กว่าขึ้นไปนะคะอย่างเรานี่เดินด้วยนี่คิดว่าแค่นะคะแค่หรือเปล่าทั้งที่จริงๆฉันก็ปกตินะแต่ว่านี้ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกสาวงามนอกจากรูปร่างดีหน้าสวยต้องไหวพริบปฏิภาณดีโดยเฉพาะเวทีนี้ย้ำเหมือนเดิมว่าคอนเซ็ปต์ของเขาคือสวยรอบด้านรู้รอบทิศนะจ๊ะต้องฉลาดและสวยมากด้วยใช่ค่ะวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะว่าเราเนี่ยเชิญนางงามนะคะมาในรายการของเรานะคะอย่างที่บอกนะคะว่าน้องเม็ดทรายนะคะแล้วก็น้องฟองเบียร์พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์เลยค่ะต้อนรับด้วยมิสแกรนด์ไทยแลนด์2017สิงห์บุรีชัยนาทและอ่างทองสวยงามอลังการมากนะคะสุดๆจนฉันไม่อยากจะไปยืนใกล้ๆเลยอ่ะอยากจะเหยียบชายกระโปรงซะจริงๆเย้อ่ะประมือต้อนรับหน่อยค่ะเชิญนั่งได้เลยนะคะเพราะว่าพี่ไม่อยากจะว่าเทียบกันบ่ยากที่ยืนมอเลยเพราะว่าเขาไปยืนปุ๊บเขาจะรู้สึกว่าเขาตัวน้อยเตี้ยขึ้นลงมาทันทีนั่นเองวันนั้น
วันนั้นก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานสวยจริงวันนั้นก็สวยแล้วนะแต่วันนี้ตัวจริงสวยยิ่งกว่าคุณผู้ชมคะยิ่งมงลงยิ่งดูสง่าเลอเลอเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงใครเป็นใครได้ตำแหน่งอะไรกันบ้างฝั่งนู้นก่อนน้องฟองเบียร์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะฟองเบียร์ค่ะเกียรติมณีสุขแก้วค่ะบิ๊กแลนด์อ่างทองปี2017ค่ะนี่โอ้สวยสวยสวยอีกหนึ่งคนค่ะสวัสดีค่ะเมสไซนานิชาคำสำราญค่ะมิสแกรนด์ไชน่าปี2017ค่ะนี่ว้าวเป็นไงบ้างสวยมากเลยพี่อู๋วันนั้นเนี่ยดูถ่ายทอดสดเนี่ยเราก็ว่าสวยแล้ววันนี้เจอตัวจริงตะลึงในความสวยเลยตะลึงจริงๆแต่ว่าเวทีนี้ต้องยอมรับว่ากระแสเขาดีมากๆนะคะคือตื่นตาตื่นใจอู๋เองก็ได้รับเกียรติให้ไปเป็นพิธีกรในงานนี้แล้วก็รู้สึกหนักอกหนักใจมากเพราะว่าสวยทุกคนสวยจนเราต้องเลี่ยงไปไกลๆนะคะอย่างที่บอกค่ะเวทีนี้มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครต้องสวยรอบด้านรู้รอบทิศเพราะสวยรอบด้านหมายถึงว่าจะมองด้านไหนมุมไหนคุณก็สวยแล้วก็คุณจะต้องมีความรู้มีความสามารถมีความมั่นใจเพราะว่าเขามีการเก็บตัวตั้งแต่วันที่8เมษายนจะต้องแบบโชว์หน้าสดๆด้วยเอ่ยวัดไหวพริบปฏิภาณทัศนคติด้วยแบรนด์เขาวัดกันขนาดนั้นนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะงานอลังการงานสร้างขนาดนี้เป็นเพราะว่ามีพีดีอย่างเล็กซี่ขยี้ดาราพี่เล็กซี่ของเราเนี่ยแหละเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเวทีนี้เป็นผู้อำนวยการกองประกวดด้วยค่ะพูดถึงพี่เล็กซี่นิดนึงเป็นยังไงบ้างเพราะว่าลงไปดูทุกเม็ดทุกดอกจริงๆเลยอ่ะเนี่ยก็เป็นคนจัดการเองหมดทุกอย่างเลยวิ่งเดี๋ยวหน้าเวทีเดี๋ยวก็หลังเวทีหน้าเวทีไม่มีได้อยู่ทุ่มสุดตัวมากในทุกๆเรื่องจัดเต็มมากจัดเต็มใช่แต่ว่าก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยความรู้สึกสำหรับหลังเวทีการประกวดหลังจากที่ได้รับตำแหน่งเป็นยังไงบ้างอ่ะฟองเบียร์ก่อนก็ได้หลังจากที่ได้รับตำแหน่งก็ดีใจค่ะก็ดีใจแต่ตอนอยู่บนเวทีก็ตื่นเต้นมากพอรู้ว่าได้พอประกาศชื่อเราก็ดีใจเนาะดีใจมากๆค่ะแล้วก็ยินดีที่จะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่ที่สุดค่ะนี่น้องไม่สายค่ะสายก็ภูมิใจค่ะภูมิใจที่ได้รับตำแหน่งนี้มาค่ะตอนอยู่บนเวทีก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะว่าก่อนเพราะว่าเวทีนี้สายเป็นเวทีแรกค่ะใช่ค่ะเป็นเวทีแรกในการประกวดก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นแต่ก็เตรียมความพร้อมเตรียมตัวมาค่อนข้างดีค่ะก็ต้องบอกเลยว่าทุกคนต้องตื่นเต้นทุกคนไม่มีใครที่แบบอุ๊ยรู้สึกเฉยๆเป็นไปได้เพราะว่าคือเป็นเวทีอันทรงเกียรติมากๆแล้วยิ่งตอนมงลงนี่แต่ละคนเนี่ยก็ต้องรู้สึกแบบเฮ้ยอย่างที่บอกนะคะว่ามีเงินก็ซื้อไม่ได้นะคะมงเนี่ยตำแหน่งนี้คือต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะคะอ่ะทีนี้นะคะในเรื่องของการเตรียมพร้อมดีกว่านะคะแต่ละท่านเนี่ยมีการเตรียมพร้อมยังไงอ่ะน้องฟองเบียร์ก่อนฟองเบียร์ป่าน้องเมทรายก่อนเพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นเวทีแรกการเตรียมตัวเนี่ยต้องแตกต่างกับคนที่เคยประกวดก่อนหน้าอยู่แล้วถูกไหมก็ในเรื่องของถ้าเรื่องแรกของหุ่นก่อนท้ายก็มีการฟิตเนสอย่างประจำแทบคือทุกวันเลยดีกว่าวันละ 3-4 ชั่วโมงต่อวันใช่ค่ะในเรื่องของหุ่นแล้วก็เรื่องของการเดินแบบก็จะมีการดูคลิปของรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในการที่จะซ้อมเดินมีการปรับลุคปรับบุคลิกภาพอย่างเงี้ยค่ะมีการเตรียมพร้อมคือต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษเพราะเขาไม่เคยผ่านเวทีก่อนเวทีแรกจะฝั่งด้านนั้นนี่เขาเป็นนางงามเดินสายผ่านมากี่เวทีแล้วคะก็ไม่เยอะนะคะแต่ว่าทุกคนชอบเรียกว่านางงามเดินสายแต่จริงๆแล้วประมาณ5เวทีได้ก็เพราะว่าเป็นคนชอบประกวดเลยใช่แล้วผ่านมา5เวทีต้องเตรียมตัวอะไรอีกบ้างค่ะฟองก็เตรียมตัวทางด้านร่างกายเพราะว่าตัวเองเริ่มน้ำหนักขึ้นก็เลยเข้าฟิตเนสวันช่วงที่แบบไม่ได้ประกวดก็กินใช่ตั้งนานเลยก็เลยเข้าฟิตเนสวันละประมาณ2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ไปเล่นบาสเกตบอลเพราะว่าอดีตเป็นนักบาสเกตบอลด้วยใช่ค่ะไม่น่าล่ะถึงสูงนี่นะคุณมาสเตอร์สูงนะใช่ไหมใช่ค่ะต้องแบบกระโดดคุณเสียมากเพียวมากคุณท้าคุณสูงเท่าไหร่ครับฟองเบียร์178ตายแล้ว178นะคุณผู้ชมสูงมากจริงๆแล้วน้องแม่ทรายสูงเท่าไหร่เอ่ยสูง173 73ส่วนใหญ่ก็จะเป็น170 170อ้าปากอย่างเรานี่แค่ไม่ใช่ยืนห่างๆน้องฉันไม่ยืนใกล้น้องเลยจ้ะฉันกลัวตายนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งเวทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่สังเกตเห็นชัดเจนก็คือเขามีรอบประกวดทั้งตั้งแต่ชุดไทยแล้วก็มาเป็นชุดกางเกงยีนส์เสื้อยืดสีขาวแล้วก็อีกหนึ่งชุดก็คือชุดราตรีถามเราหน่อยทั้ง3
รอบนี้ทั้งเมสไซด์ทั้งฟองเบียร์รู้สึกว่ารอบไหนเรากดดันที่สุดแล้วรอบไหนที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยมันใช่เราที่สุดเลยอ่ะเป็นฟองเบียร์ก่อนค่ะก็ของฟองเบียร์ก็รอบที่กดดันที่สุดก็รอบชุดราตรีเพราะว่าชุดราตรีมันหลวมข้างบนช่วงบนมันหลวมก็ถ้าใครได้ดูในไลฟ์สดก็จะมีดึงๆบ้างเพราะว่ามันหลวมพี่เขาให้ลดน้ำหนักก็เลยลดให้เพราะว่าเราเริ่มอ้วนอย่างที่ว่าไว้ก็เลยลดแต่แล้วมันก็หลวมวันที่ขึ้นประกวดจริงมันก็หลวมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจนิยมรับตรงๆอันนี้นิดนึงใช่ค่ะก็พยายามนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ก็สวยนะขนาดไม่มั่นใจเนี่ยใช่ค่ะแต่ก็พยายามแบบว่าทำให้มันเต็มที่เพราะว่ามันอยู่ณจุดๆนี้แล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วใช่ค่ะต้องชมแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อนใช่แล้วชุดไหนที่เรารู้สึกเข้าทางเราที่สุดแล้วเราชอบถนัดที่สุดในสถานถนัดที่สุดก็น่าจะเป็นชุดเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามแบบยีนเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่ามันเดินสะดวกสบายแต่ถ้าถามว่าชอบชุดไหนมากที่สุดชอบชุดไทยค่ะเพราะว่าดูแบบว่าสร้อยบ้างอะไรบ้างมันเต็มใช่มันงานของไทยมันดูเป็นคนไทยอ่ะมันชุดไทยมันก็เลยสวยชอบที่สุดค่ะใช่ไม่ใช่ถ้าสำหรับทรายใช่ไหมคะก็3รอบมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันเนาะแต่ถ้ากังวลที่สุดก็เป็นกระแสที่สุดก็คงเป็นชุดราตรีของไทยมันมีกระแสที่เราต้องพูดถึงเพราะมีการ Facebook Live กันแต่ว่าเป็นนางงามมาถึงจุดนี้ได้มันต้องผ่านหลายๆเรื่องถูกไหมไม่งั้นเราอยู่จุดนี้กันไม่ได้มันก็จะมีกระแสหลายๆอย่างที่ก็อ่านแล้วแต่ความคิดว่ากันไปแต่เราก็มีหน้าที่ตอบอย่างวันนั้นนะคะชุดนี้สวยมากอันนี้ที่เราบอกว่าเป็นชุดที่สวยมากแต่มันมีแฟนนางงามบางคนก็มีบอกว่าโอ้นางงามมาพร้อมกับสเต็ปกระดึ๊บมันคืออะไรเราคิดว่าการพูดแบบนี้คืออะไรขอพื้นที่อธิบายก่อนขอพื้นที่อธิบายแต่เพราะว่าชุดนะคะข้างล่างมันเป็นหางปลาแล้วมันเป็นโครงคือตอนตัดเนี่ยมันค่อนข้างพอดีกับทรายแล้วแต่เผอิญว่าเราฟิตหุ่นเนาะมันผอมลงเราชุดมันก็หล่นลงไปทำให้เวลาเดินอะค่ะมันเดินลำบากมากคือมันก้าวได้ทีละน้อยๆอะค่ะมันเลยทำให้อาจจะดูแบบออกมาอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามมากนะแต่กระดึ๊บไปหน่อยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเวลาเขาดูอะเขาดูกันมาหลายรอบละอันนี้เพียงแค่การถ่ายทอดสดก็แค่รอบเดียวบนเวทีจริงๆเก็บคะแนนมาตั้งแต่วันที่8เมษายนแล้วแหละแต่พี่เข้าใจแบ่งอะไรรู้ไหมดิฉันก็ใส่หางปลาไปจะเข้าใจน้องนางงามว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือสวยก็ต้องสวยชุดก็เดินยากแล้วรองเท้าก็สูงอีกอันนี้เข้าใจน้องแต่จะบอกว่ายอมรับหลังอย่างหนึ่งว่าน้องมีสติและมีสมาธิมากเพราะจริงๆถ้าสังเกตนะจะล้มหลายครั้งเหมือนกันแต่น้องก็จังตัวได้แล้วค่อยๆเดินต่อคือเราก็แบบลุ้นไปด้วยว่าเอ๊ะน้องจะล้มหรือเปล่าแต่น้องก็ไม่ประคองตัวเองได้แล้วเดินต่อได้จนถึงจบบนเวทีคือต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่มีสมาธิมากนี่คุณดูมันจะมีอยู่จังหวะนึงที่นี่จังหวะนี้แหละแล้วก็คิดดูเอ๊ะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องก็แบบแก้สถานการณ์ได้เห็นไหมค่ะเพราะด้านหน้ามันก็ยาวแล้วบางทีมันก็ยาวแล้วตรงเข่าอ่ะพี่อุ๊มันแคบมันใช่มันเป็นลูกปลาไงมันก็ทำให้ก้าวได้ไม่มากก็เลยต้องเป็นกระดึ๊บใช่เป็นกระแสกันไปนะคะแต่เราก็ผ่านมาได้เดี๋ยวถามคำถามนี้ก่อนเม็ดทรายคิดว่าตัวเองได้มงหรือมงลงอ่ะเพราะอะไรทำไมตัวเองถึงได้คิดว่าทำไมเพราะอะไรใช่ไหมคะแปลว่าคณะกรรมการทุกท่านนะตอนนั้นอย่างที่เราบอกว่าเราไม่ได้มาถึงหน้างานแล้วเก็บคะแนนกันเลยเรามีการเก็บตัวมีการผ่านหลายๆรอบทรายคิดว่าคณะกรรมการทุกท่านคงเห็นอะไรในตัวทรายที่ถึงมอบโอกาสนี้ให้ทรายแล้วทรายคิดว่ามันคืออะไรมันคืออะไรก็คงเป็นความสามารถในทุกๆรอบที่เรานั้นทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นอย่างเต็มที่ค่ะน้องฟองเบียร์คะคิดว่าทำไมเราถึงได้ตำแหน่งทำไมเขาถึงมองเห็นตัวเราความสามารถในตัวเราแล้วมองลงที่เราได้คะน่าจะเป็นวันที่เข้าห้องเย็นมากกว่าค่ะใช่ค่ะเพราะว่ากรรมการทั้งให้พูดให้เดินแล้วก็หน้าสดด้วยใช่แล้วก็ห้องเย็นวันนั้นนี่ทำอะไรบ้างนะให้ล้างหน้าล้างหน้าสดใช่แต่คือเรามีการเตรียมตัวไปแล้วคือไม่แต่งหน้าไปเลยใช่แล้วคนที่แต่งก็โดนลบใช่ค่ะโดนเช็ดอกหมดเลยแล้วก็ให้เดินแล้วก็ให้พูดสัมภาษณ์ดูว่านางงามจะเกรงไหมนางงามจะแบบโต้ตอบกรรมการได้แบบอย่างรวดเร็วอย่างมีสติไหมผมเชื่อว่ากรรมการน่าจะเห็นวันนั้นว่าเรามีความสามารถตรงนี้นะใช่เรามั่นใจตรงนี้เราเดินได้นะเราพูดได้นะประมาณนี้ผมเชื่อว่ากรรมการเขาเห็นถึงศักยภาพเพราะว่ามันมีห้องเย็นก่อนประกวดเวทีจริงๆอ่ะโกรธมากผู้ชมคะให้นางงามร้องไห้หมดเลยค่ะคือบางคนอย่างที่บอกสวยตอนหน้าแต่งพอลงหน้าปุ๊บเป็นอีกหนึ่งค
นคิ้วก็ไม่มีหน้าล้นๆหน้าตรงใต้ตาดำแต่ว่าน้องทั้งสองคนกรรมการเห็นแล้วว่าหน้าสดก็สวยอีกอย่างนึงค่ะอ่ะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าน้องเมสไซเองเนี่ยไม่เคยผ่านเวทีการประกวดแต่น้องฟองเบียร์เขาบอกเป็นตัวเต็งมาก่อนแล้วก็เคยมีผ่านเวทีมาก่อนด้วยยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็เคยประกวดเวทีมิสยูนิเวิร์สเมื่อตอนปีพี่น้ำตาลปีเดียวกันใช่ค่ะเป็นปีเดียวกับพี่น้ำตาลเลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็มาลงเวทีนี้ใช่มีกระแสว่าหน้าเทาบางคนเรียกว่าน้องหน้าเทาใช่ร้องนี่ตกใจเลยตกใจไม่รู้ว่าทำไมถึงเรียกหน้าเทาก็เลยมาดูไลฟ์สดเพิ่งเห็นหน้าตัวเองเนี่ยเทาจริงๆเทาจริงๆแม่เทาจริงๆใช่ค่ะแต่ว่ามันตอนอยู่ข้างล่างแต่นี้ตอนอยู่ข้างล่างมันไม่ได้เทาใช่ไม่ได้เทาแล้วพอขึ้นบนเวทีเราก็มั่นใจไงว่าหน้าเราปกติหน้าปกติหน้าสวยใช่แล้วก็ดูในไลฟ์สดเฮ้ยหน้าเรามันเทาแล้วก็มันอาจจะเป็นเพราะแสงแล้วก็มาคิดกันว่าอาจจะเป็นเพราะแสงก็ได้เพราะว่าตัวจริงนี่ฉันบอกเลยว่าหน้าไม่เทาค่ะลองซูมไปใกล้ๆได้ค่ะของสาวนะคะจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าคือกระแสหน้าเทาก็มามีคนพูดเฮ้ยถ้าเป็นเราแม่งแบบก็เอ้ยโทษนะคะถ้าเป็นเรานี่ก็เสียเซลล์ได้ค่ะตัวเราเองเจอกระแสแบบนี้พอกลับมาดูเรารู้สึกยังไงก็รู้สึกแบบว่าปกติเพราะว่าทุกอย่างมันมีทั้งด้านมืดและด้านสว่างใช่มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียก็ติชมเพื่อให้เราดีขึ้นในวันพรุ่งนี้เราก็เลยแบบเอาตรงเนี้ยหน้าทองเนี้ยแก้ไขว่าจะแต่งหน้ายังไงให้มันแบบเข้ากับแสงจะแต่งเพิ่มหรือว่าแต่งลดให้มันเข้ากับแสงเพราะว่าแสงแต่ละที่ยังไม่เหมือนกันอ๋อแสดงว่าเราก็ต้องไปเช็คแสงบนเวทีก่อนใช่ค่ะถ้าเราไม่ได้เช็คเราก็ต้องแต่งแบบให้มันลงแล้วไปก่อนใช่แต่ต้องมาแก้ไขทีนี้เห็นว่าบนเวทีนี้มีการประกาศผู้ที่เข้ารอบแปลกกว่าเวทีอื่นๆค่ะคือปกติเขาจะประกาศว่าคนนี้ได้เข้ารอบคนนี้ได้เข้ารอบนับไปถึง10ใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าเวทีนี้เขาคัดออกมา8คนแล้วก็บอกว่าทั้ง8คนที่โดนเรียกชื่อออกมาคือผู้ที่ตกรอบทีนี้ด้านหลังคือผู้ที่เข้ารอบตอนนั้นรู้สึกยังไงเวลาเขาประกาศว่าเราไม่ได้อยู่ในแถวหน้าก็แบบประกาศชื่อเราอ่ะก็แบบเซลล์นิดหน่อยว่าเอ้ยตกรอบอะไรประมาณนี้เอ้ยนี่เราตกรอบอะไรประมาณนี้แต่พอฟังพิธีกรพูดอีกทีนึงว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะผู้ที่ยืนข้างหน้าคุณเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเข้ารอบแล้วก็แบบเฮ้ยตกรอบเลยคนลุกเลยอ่ะดูขนาดเราแบบว่าก็ฟังเรายังขนลุกก็หันไปยิ้มกับเพื่อนที่ยืนข้างๆค่ะเฮ้ยนี่เราเข้ารอบทำไมประกาศแบบนี้เราตกใจอ่ะซึ่งนี่ก็เป็นกระแสเหมือนกันพี่อู๋ซึ่งหลายกระแสก็บอกว่าไปทำร้ายความรู้สึกของคนที่ตกรอบอันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกเข้าใจเขาเข้าใจเขาค่ะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามระบบของเวทีประกวดเนาะเพราะว่าแต่ละเวทีก็แตกต่างกันใช่แต่ละเวทีเขาอาจจะประกาศอีกแบบนึงอะไรอย่างนี้ถามทางด้านนี้บ้างดีกว่าน้องไม่ทรายตอนนั้นก็คือประกาศกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งแปดคนแล้วไม่มีชื่อเราเราเองเสียเซลล์ไหมนะตอนนั้นรอบ12คนใช่ไหมคะที่หักมุมอะค่ะที่หักมุมอ๋อพอดีต้องบอกก่อนว่าค่ะมีโอกาสได้รางวัล Miss Popular Vote ใช่หนูเลยได้เข้าฟ้าแลนด์ก่อนแล้วหนูอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็เลยโล่งแล้วตำหนึ่งตำแหน่งแล้วเฉยๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรามาตกใจแล้วเราก็ลุ้นไปกับทุกคนเพราะว่ามันเกิดการเซอร์ไพรส์มากใช่ค่ะแต่กระแสนี้อย่างที่บอกว่าต้องไม่ธรรมดาแน่ๆค่ะเพราะว่าคุณแม่เร็กซี่ของเราไม่เหมือนใครค่ะคือเราคิดกันอยู่แล้วแหละว่ามันอาจจะต้องมีกระแสทั้งแง่ลบแง่บวกค่ะแต่ว่าพี่เร็กซี่มองว่าเวทีนี้ต้องแตกต่างสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองต้องแตกต่างแล้วแตกต่างจริงๆแล้วหักมุมมากนางงามก็งงเหมือนกันในวันนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์มีกระแสช็อคออฟเดอะทาวน์ที่มีการพูดกันเยอะเหมือนกันเรื่องแต่งหน้าเมื่อสักครู่นี้เราก็ถามไปแล้วนะคะเรื่องของชุดก็ถามไปด้วยแล้วเช่นเดียวกันแล้วเราจะมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรถ้าเวทีระดับประเทศเกิดไปเจอสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกจะมีการเตรียมตัวก่อนไหมคะหรือว่าแก้ไขอะไรไหมคะไม่ใช่ก็อย่างที่ผ่านมามันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะที่ให้เราได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาแล้วก็แก้ไขใช่ค่ะเราก็ต้องมีการเตรียมตัวที่มากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะเดี๋ยวเราต้องไประดับประเทศอีกใช่ค่ะก็ฟองเบียร์ก็เตรียมตัว
อีกมากเลยทั้งด้านหุ่นก็อยากจะลดอีกนิดนึงให้มันดูแบบกระชับขึ้นภาษาก็อยากจะให้ชัดขึ้นอีกนิดนึงใช่แล้วก็ความพร้อมทางด้านแบบชุดบ้างเครื่องสำอางเครื่องแต่งกายอะไรประมาณนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมทีนึงเมื่อกี้แอบได้ยินคุณแม่เล็กซี่แอบกระซิบบอกว่าเดี๋ยวแม่จะลิสต์ให้นะคะว่าใครต้องเตรียมอะไรบ้างดูแลขนาดนั้นเลยทีนี้บนเวทีเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยพอเข้ารอบ10คนปุ๊บต้องเจอคำถามแต่ละคนได้คำถามอะไรบ้างแล้วกดดันไหมเจอคำถามทีมนี้ไม่ทรายก่อนก็ได้ได้คำถามอะไรคะของทรายได้เป็นคำถามว่าถ้าคุณมีโอกาสได้พบท่านนายกรัฐมนตรีคุณจะบอกอะไรกับท่านทรายค่ะแล้วตอบว่าอ๋อหนูตอบว่าวันนั้นหนูตอบไปว่าถ้าเกิดทามีโอกาสได้พบท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะขอขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจท่านค่ะที่ท่านได้พัฒนาประเทศของเราให้มีความสงบเรียบร้อยมากขึ้นแต่ว่าหน้าที่สำคัญแล้วมันก็คืออยู่ที่ตัวเราแล้วก็ประชาชนทุกคนที่ต้องรักและสามัคคีกันค่ะตอบดีนะดีไงเขาเลยบอกเลยนะค่ะฟองเบียร์บ้างเจอคำถามคำถามยากวันนั้นมีกระแสพูดถึงเหมือนกันว่าโอ้คำถามยากคำถามยากทั้งหกคำถามยากหมดเลยแม่ได้คำถามถ้าเจอโดนัลด์ทรัมป์จะคุณจะบอกอะไรกับเขาถ้ามีโอกาสได้เจอฟองเบียร์ก็บอกว่าถ้าได้เจอท่านก็จะแบบอยากให้ท่านเป็นคนมีอำนาจเนาะทุกคนก็รู้อยากจะให้ท่านใช้อำนาจของท่านจับมือกับประเทศไทยยกระดับการเรียนและก็การท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อแบบว่าประเทศไทยของเราเศรษฐกิจตอนนี้ก็รู้ดีอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงอยากจะให้ยกระดับตรงนี้พัฒนาเข้าไปสู่ระดับกว้างยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นการตอบคำถามที่ต้องบอกเลยว่าเหมือนคิดมาก่อนแต่จริงๆเขาไม่ได้รู้เลยนะว่าคำถามจะเจออะไรใช่แต่เป็นคนที่เรียบเรียงคำพูดออกมาได้ดีมากๆวันนั้นเราดูเลยยังอึ้งเลยคิดได้ยังไงถ้าเป็นฉันจะตอบอะไรเนี่ยได้ตื่นเต้นไหนจะพะวงหลายๆอย่างอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสุดท้ายแล้วน้องทั้งสองคนก็ตอบคำถามออกมาได้ดีค่ะค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของหน้าที่หลังจากที่ได้รับตำแหน่งนอกจากจะเป็นตัวแทนของทั้งอันนี้ไชน่าไชน่าที่อ่างทองนอกจากจะเป็นตัวแทนไปประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2017ระดับประเทศแล้วต้องประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตัวเองด้วยทีนี้เราเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะตรงนี้ก็มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ก็จะพยายามดันในเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสวนนกหรือว่าเขื่อนเจ้าพยาที่ว่ามีชื่อเสียงอยู่แล้วก็อยากจะเผยแพร่ให้มันกว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะน้องฟงเมียเหรอคะค่ะก็ได้มีโอกาสไปที่จังหวัดอ่างทองค่ะก็ได้ไปเที่ยววัดม่วงวัดชัยโยก็ศึกษาอยู่จำนวนหนึ่งก็ต้องใช้โซเชียลแพร่ไปอีกอย่างนึงก็ต้องใช้ตัวช่วยค่ะใช้ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เป็นประโยชน์นะคะคุณผู้ชมเพราะมันมีคำถามด้วยว่าคุณจะประชาสัมพันธ์อย่างไรจะใช้เครื่องมืออะไรใช่ไหมคะทีนี้ก็มีกระแสอีกหนึ่งกระแสค่ะพี่อู๋มีคนบอกว่าฟองเบียร์นี่ใช่ผู้หญิงหรือเปล่าวันเวทีจะคอยมากเลยนะคะไหนลองยืนยันกับคุณผู้ชมหน่อยสิว่าเราเป็นผู้หญิงหรือเป็นกระเทยเป็นผู้หญิงแท้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกกดดันหรือว่าแบบอคติกับคำนี้รู้สึกภูมิใจและดีใจด้วยซ้ำเพราะว่ากระเทยสวยใช่ไหมใช่กระเทยสวยค่ะมีผู้หญิงสักกี่คนคะที่แบบทุกคนเขาชมก็ชื่นชอบว่าเฮ้ยเธอสวยเหมือนกระเทยอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่อย่างน้อยก็เราสวยพี่กระเทยเขาอะไรประมาณนี้เพราะว่ากระเทยไทยสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะจ๊ะบอกเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องคือแต่อย่างนึงที่คนเขามองอย่างนั้นเพราะว่าการแต่งหน้าบนเวทีการประกวดเนี่ยมันจำเป็นจะต้องแต่งเข้มแล้วก็ชัดกว่าชีวิตโดยปกติใช่ไหมฮะตาก็จะเข้มคิ้วก็จะเข้มแต่น้องบอกเดินแคร์แล้วค่ะเพราะว่ากระเทยไทยสวยแล้วก็คว้าตำแหน่งระดับโลกมาแล้วหลายต่อหลายคนถ้าจะถูกมองฉันก็ไม่เสียใจนะอีกหนึ่งกระแสอีกที่เม็ดทรายบ้างเขาบอกว่ามันมีกระแสที่ชื่นชมเราก็จริงแต่ก็มีบางกระแสที่ก็อาจจะบอกว่าเม็ดทรายไม่เหมาะสมกับตำแหน่งมิสแกรนด์ชัยนาทเราเองรู้สึกยังไงบ้างพอเจอกระแสแบบนี้ก็น้อมรับทุกคำติชมนะคะอย่างแรกก่อนเลยเพราะว่ามันก็มีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบมาด้านลบเราก็จะนำมาแก้ไขพัฒนาตัวเองเอาตรงนี้เป็นแรงผลักดันตัวเองดีกว่าค่ะให้ส่วนคำชมหนูก็จะเอาเป็นกำลังใจตัวเองเพื่อที่จะทำให้มันเหมาะสมกับโอกาสในครั้งนี้จริงๆค่ะเป็นคนที่คิดบวกมากเลยก็ต้องคิดแบบนี้เพราะถ้าเกิดคุณจะก้าวไปบนเวทีระดับประเทศคุณจะอยู่แถวหน้าคุณต้องเจออะไรแบบนี้แล้วนะไม่มีใครรักตลอดเหมือนที่น้ำตาลอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยยังเป็นกระแสเลยเห็นไหม
กระแสมันเกิดขึ้นได้เสมอและโดยเฉพาะในโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นใครต่อใครก็ไม่รู้ถูกไหมดังนั้นอาจจะเจอกับคำติคำชมเราก็ต้องน้อมรับเอาไว้ติก็เอาไปปรับปรุงพัฒนาตัวเองคำชมก็เป็นกำลังใจอย่างที่น้องบอกนะคะแบงเรามาดูทาง Facebook Live เป็นบ้างค่ะมีเข้ามาเยอะมากเยอะมากแฟนนางงามมากันกระหน่ำเลยนะคะคุณกาย่าใช่ไหมคะบอกว่าเม็ดทรายสวยจริงเห็นไหมแสดงว่าเคยเจอตัวจริงเม็ดทรายแล้วใช่ไหมแล้วก็คุณกริตตะในเหรอคะคุณกริตในเนาะบอกว่าฟองเลิศมากแหมยิ้มเต็มเลยไม่ได้ฟองอย่างเดียวแซวเล่นนะคะแล้วก็คุณปาราดเหรอคะบอกว่าคุณเม็ดทรายตอบดีมากเลยค่ะเออจริงอันนี้เราเห็นด้วยนะคะตอบดีจริงๆนะคะฟองเบียร์สวยค่ะนะคะควรดัดฟันจ้าจะยิ่งสวยกว่านี้อันนี้หมายถึงใครเอ่ยลูกพี่ใช่ไหมคะพี่ไม่ใช่นางงามค่ะพี่เป็นพิธีกรไม่ต้องค่ะพี่ค่ะนะแจวเล่นนะตัวเองมีหลายคนแนะนำแล้วค่ะแต่อีฉันเลือกที่จะไม่ดัดค่ะเพราะอีฉันชอบแบบนี้โอเคป่ะคะทีนี้มีอีกคำถามหนึ่งก็บอกว่าเวทีนี้รางวัลแน่นเนืองมากๆโดยเฉพาะคนที่ได้ตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2017สิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองเขาบอกว่านอกจากได้มงกุฎสายสะพายเครื่องเพชรแล้วเรียนร้องเพลงฟิตเนสแล้วยังได้คอร์สศัลยกรรมมูลค่าไม่ธรรมดาหลักแสนเลยนะคะคุณคิดว่าคุณจะไปเอาไปทำอะไรเพิ่มเติมในเมื่อคุณสวยขนาดนี้แล้วมีอะไรที่คุณจะต้องทำอีกไหมคะถ้าสำหรับชาไทยตอนนี้คงยังไม่ต้องการแต่งเติมอะไรเข้าไปนะคะแต่ว่าก็ให้เป็นความเห็นของพี่ดีดีกว่าถ้าเกิดมีอะไรที่มันเป็นปมด้อยหรือมีจุดด้อยอย่างไหนที่มันสามารถแก้ไขได้ก็ยินดีอันนี้ต้องปรึกษาคุณแม่นะคะต้องปรึกษาคุณแม่คุณแม่แนะนำช่องทางไอ้เพื่อนนะคุณแม่แนะนำจุดไหนก็ติดตามได้ค่ะยินดีค่ะก็สวยดีแล้วว่าฟองเบียร์ค่ะมีอะไรคุณแม่แนะนำมาแล้วว้าหน้าอกใช่เพราะจริงๆถ้าต้องมีขึ้นมาอีกนิดนึงก็มันก็จะเป็นบุคลิกคุณแม่ก็แบบเช็คหมดเลยเช็คตั้งแต่หัวจรดเท้านี่ขอเมาส์หน่อยขอเมาส์หน่อยเขาบอกว่ามีการแบบว่าให้ถอดเสื้อผ้าโชว์ด้วยคือให้เห็นสรีระทั้งหมดตอนช่วงที่ประกวดเพราะว่าเราใส่ชุดว่ายน้ำขึ้นเวทีไม่ได้แต่ในกองประกวดเนี่ยเขาต้องมีการเช็คว่ามีตรงไหนที่ไม่โอเคจะรู้ไล่ตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าคุณใส่กางเกงยีนอยู่เนี่ยคุณก็ต้องพกนะคะถ้าแบบเขาอยากจะดูถ้าคุณแม่อยากจะดูก็ต้องถกค่ะใช่ก็ถกขึ้นมาจริงๆเช็คทุกสิ่งอย่างจริงๆอันนี้ใช่ค่ะฝั่งนี้เขามีเป้าหมายถ้าฝั่งนี้ดูแล้วไม่รู้จะทำอะไรย้อนมาฝั่งพร้อมรับพี่โอ้ยังจะทำอะไรอีกเหรอคะอยากขายใหญ่มากเลยอยากจะไปดูดไขมันอะไรอย่างนี้เหรอใช่ค่ะเซลล์ดูมาแต่ว่าตอนนี้แบงเราเห็นน้องๆเองเนี่ยคือเหมาะสมมากเอาจริงๆนะเราเป็นพิธีกรแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าเวทีนี้ไม่ธรรมดามันมีหลากหลายขั้นตอนที่มันนอกเหนือจากเวทีทั่วไปมันแตกต่างจริงมีเวทีที่ไหนให้ล้มหน้าดูหน้าสดก็มีเหมือนกันแต่ว่าที่เป็นแบบอีกหนึ่งเวทีที่ก็ให้ล้มหน้าวัฒนศาสตร์คตินะคะแล้วก็เรื่องของภาษาสองคนได้เรื่องของภาษาด้วยนะคะก็คือมีการวัดกันใช่ค่ะไม่ธรรมดาจริงๆแต่อีกหนึ่งอย่างก็คือการเดินวันนี้เวลาที่เหลือเราอยากจะให้น้องๆก่อนเดินโชว์เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆนางงามที่ติดตามรับชมอยู่ในวันนี้เพราะว่าคนรักมีเยอะแต่คนที่อาจจะมีกระแสอาจจะมีพูดในทางลบบ้างมันก็มีเหมือนกันเราอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาคะก็อยากจะบอกว่าฝากติดตามวันที่ผ่านมาอาจจะพลาดเล็กน้อยก็รู้ตัวอยู่ใช่ค่ะแล้วก็ฝากติดตามมิสแกรนด์อ่างทองรวมไปถึงมิสแกรนด์ชัยนาทด้วยนะคะปี2017ในวันข้างหน้าด้วยเพื่ออาจจะมีการพัฒนาให้ทุกคนได้เห็นอีกมากมายค่ะนี่วันนี้ดูสิคะหน้าเทาไหมคะก็ดูดีแข็งดีมากนี่ไงตัวจริงให้เห็นกันเลยนะคะเพราะว่ากระแสเราก็ห้ามคนไม่ได้คนเขาก็กินกันไปก็เป็นเรื่องของเราแต่เราก็ต้องพิสูจน์เดินหน้าพิสูจน์ได้เห็นอย่างชัดเจนอ่ะน้องเม็ดทรายค่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้ละก่อนละกันนะคะแล้วก็จะน้อมรับทุกคำติชมค่ะที่จะพัฒนาตัวเองเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีแรกของทรายก็ยังมีอะไรที่ต้องพัฒนาอีกเยอะเหมือนกันก็จะทำให้เหมาะสมกับโอกาสในครั้งนี้ที่ได้รับมาค่ะนี่แหละนะคะก็ถือว่าเป็นตัวแทนจริงๆมีอีกหนึ่งคนก็คือน้องฟ้าใหม่น้องฟ้าใหม่ก็
มิสแกรนด์ไทยแลนด์2017จังหวัดสิงห์บุรีติดภารกิจนิดหน่อยใช่นะคะไม่งั้นก็คงจะมานั่งกันสามสาวแล้วเอาล่ะวันนี้ค่ะก่อนที่จะลากันไปพี่ขออนุญาตที่เดินโชว์นิดนึงสูง178สูง173นี่165ต่ำเตี้ยมากเดินโชว์นิดนึงค่ะได้ค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้นะคะโชว์กันอีกรอบจ้าเดินวนนี้ก็ได้ค่ะปรึบวิ่งไว้อะค่ะเดินไปไม่เป็นไรเลยชุบเดินไปสวยสวยมากในวันนี้ด้วยนะคะเราได้เห็นตัวจริงเสียงจริงกระแสในโซเชียลเน็ตเวิร์กจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่วันนี้ค่ะน้องมีหน้าที่ที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าทำไมฉันถึงได้พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเรามีความสามารถอย่างไรเราไม่ได้มีดีแค่ความสวยไม่มีดีแค่รูปร่างแต่ว่าเรามาพร้อมกับสิ่งนี้สมองเพราะฉะนั้นวัดความสามารถน้องกันต่อเพราะว่าจะมีการประกวดนะคะ Miss Grand Thailand 2017อีกครั้งระดับประเทศในวันที่8กรกฎาคมนั่นเองนะคะใช่ค่ะฝากด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องทั้ง3ท่านนะคะก็ขอใหคว้าตำแหน่งนะระดับประเทศมาอีกนะคะเราจะได้เชิญมาในรายการด้วยนะคะแต่ว่าช่วงหน้านะคะเราชมความงามของสาวๆไปแล้วนะคะช่วงหน้าเรามีอาหารอร่อยๆมาฝากด้วยนะคะกับนี่เลยเชฟตุ้ยเลนเจอร์นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าคือมันอร่อยมากแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าเป็นซี่โครงเม็ดนะคะที่เนื้อนุ่มอร่อยขั้นเทพพลาดไม่ได้ชาตินี้นะคะเพราะถ้าคุณพลาดปุ๊บเสียชาติเกิดเลยค่ะช่วงหน้าเจอกันแน่นอนนะคะเรามาชิมความอร่อยกันค่ะถูกต้องแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะทั้งน้องฟองเบียร์แล้วก็น้องไม้ทรายนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมโชว์ความงามนะคะแล้วก็ที่สำคัญให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครที่เป็นพ่อไว้เธอในช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีข่าวบันเทิงจาก Channel 8รออยู่จะมีประเด็นอะไรแซ่บๆกันบ้างต้องรอติดตามแต่ว่าตอนนี้ต้องพักกันสักครู่ค่ะกับบล็อกสตาร์ในรายการชั้น8บันเทิงค่ะวันนี้มีข่าวบันเทิงอะไรมาอัปเดตกับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโพคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันจิ๊กต่อวิสุดาพัฒน์คว้ามงกุฎมิสแกรนด์นนทบุรี2017นาวินต้าตื่นเต้นแพ้ท้องแทนคุณภรรยาผวาโดนกี่รถเริ่มชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปผู้เข้ารอบ30คนสุดท้ายของเวทีการประกวด Miss City University Thailand 2017
จัดที่สุดใน3โรคกับแฟชั่นตัวแม่รวมตัวเซ็กซี่นำทีมโดยคุณเอมี่แม็กซิมผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับการประกวดมิสแกนจังหวัดนนทบุรีงานนี้พีดีคนเก่งของเราพี่ชายแฮกนั่นเองค่ะนะคะได้คัดเลือกสาวงามนะคะเพื่อเป็นหนึ่งเดียวนะคะในเวทีการประกวดมิสแกนไทยแลนด์งานนี้เราได้ผู้ชนะเลิศน้องคิกซอวิสุดาพัฒน์อุบลรัศมีเป็นผู้คว้าตำแหน่งนั่นเองค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าจ้าวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้รับตำแหน่งมิสแกนนนทบุรี2017ค่ะและหลังจากนี้ก็จะเตรียมความพร้อมค่ะให้พร้อมก้าวเข้าสู่มิสแกนไทยแลนด์2017ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดกองประกวดก่อนนะครับคุณยายโรสหรือแม่โรสนะครับก็เป็นผู้จัดละครเรื่องไกรทองด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าผู้เข้าประกวดทุกท่านของเราเนี่ยสวยจริงๆแต่ว่าเราก็ต้องเลือกที่1ขึ้นมานะครับถึงที่1จะเป็นตัวแทนไปประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์แต่น้องๆรองทั้ง2คนเนี่ยเราก็ดึงมาร่วมงานในได้เห็นผลงานแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพิธีกรหรือการแสดงละครนะครับซึ่งเพราะจริงๆแล้วทั้ง2คนถึงได้รองหรือทั้ง3คนเนี่ยบุคลิกเหมาะที่จะเป็นนางเอกทั้ง3คนเลยเพราะถ้าสังเกตว่าการเลือกนางงามแล้วรวมกรรมการแล้วเนี่ยสไตล์ชายแฮกก็ต้องเข้มๆคมๆสวยๆหน้าหวานๆหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราไปเจอคุณพ่อป้ายแดงนะคะบอกได้เลยว่าเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์ด้วยนั่นเองค่ะนะคะในงานฉลองนะคะครบรอบ3ปีฟิโลก้าคลินิกนั่นเองค่ะณห้องแกงบอลลูนโรงแรมWสาทรนะคะงานนี้คุณอมิต้าได้ออกมาเปิดใจถึงกรณีที่ถูกกีดรถรอบคันนะคะแล้วก็ได้มีการแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะข่าวดีก็คือภรรยาตั้งท้องแล้วครับ3เดือนครับก็ตื่นเต้นกันมากก็รู้ข่าวตั้งแต่หลังจากที่จัดงานแต่งงานกับจัดงานเฉลิมฉลองการแต่งงานกับญาติผู้ใหญ่ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาใช่ครับก็โดนกีดรถนะก็โดนกีดรถเนี่ยแหละครับก็มีอยู่รถของผมมันก็โดนกีดรอบคันอะไรเงี้ยว่าตอนนี้ผมก็แจ้งความไปแล้วทราบว่าถ้าทราบเนี่ยก็คงจะเพราะว่ามันการแจ้งความขึ้นซึ่งมันก็เป็นที่ไหนเมื่อไหร่อ๋อเหตุเนี่ยเกิดขึ้นที่คอนโดของผมนะคือที่ลานจอดรถที่คอนโดอะไรเงี้ยก็มีคนบุกรุกเข้ามาแล้วก็มาขี่รถรอบคันเลยแต่ตัวผมไม่ได้เห็นเองมีคนมาเห็นแล้วก็มาบอกผมไปดูพวกมันก็น่ากลัวผ่านพ้นไปแล้วค่ะสำหรับการคัดเลือกนะคะ Miss Universe นั่นเองค่ะนะคะแล้วรอบนี้นะคะก็ได้สาวงามกว่า30คนบอกได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นคุณแม่ยังสวยด้วยค่ะนะคะอยากรู้ว่าใครเป็นใครเขามาทำอะไรในเวทีนี้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะกิจกรรมในวันนี้ใช่ไหมฮะก็เป็นกิจกรรมที่ว่าเราเหมือนกับ Meet and Greet หรือว่าเป็นการที่ให้รู้จักกันนะฮะแล้วก็ให้รู้ว่าเราเป็นทีมเวิร์คเราไม่ได้มาแข่งขันกันเรามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นมีเป็นกลุ่มของ Mrs. Universe ครับวันนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้ทุกท่านนะฮะนางงามทุกท่านน่ะมาเจอกันมาทำความรู้จักกันเพราะว่าการที่เราได้มาเจอกันเนี่ยอย่างน้อยในวันที่เก็บตัวเนี่ยเราจะได้แบบว่าไม่เคอะเขินซึ่งกันและกันนะครับกิจกรรมต่อจากนี้นะครับเราก็จะมีการเก็บตัวในวันที่9 10 11นะครับพฤษภาคมนะฮะและซึ่งเราก็จะไปเก็บตัวกันที่หัวหินนะฮะจะเป็นริมทะเลนะครับเราก็จะไปทำกิจกรรมกันแล้วก็ได้สนิทสนมกันขึ้นรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผมวันนี้เอาใจอีกหนึ่งข่าวนะคะสำหรับหนุ่มๆวันนี้เรามีสาวเซ็กซี่ทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมเดินแบบในงานแกรนด์โนบิทิ้งร้านนั่งเล่าพุทธพลคนใส่ห้านั่นเองค่ะนะคะงานนี้ผู้บริหารใจดีมากๆนะคะจัดเต็มนะคะแถมยังมีนักดนตรีนะคะมาสร้างสีสันนะคะแล้วก็มาสร้างบรรยากาศดีๆกับพวกเรานะคะงั้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะทางเส้นพุทธมณฑลสาย5ตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีร้านอะไรที่ก็เลยกะว่าจะมารวมตัวกันเพื่อจะเป็นจุดรวมตัวกันแล้วก็งานแกรนด์โอเพนนิ่งก็เราก็อยากขอบคุณเพื่อนๆลูกค้าอะไรเงี้ยที่มาแล้วก็มีน้องๆดารานางแบบอะไรเยอะมากมายเลยฮะที่มาช่วยงานวันนี้ขอบคุณมากเลยสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ส่วนของดนตรีก็มีคุณอะตอมมาแล้วก็มีพี่หมูมูซูมาถือว่าตอบโจทย์สำหรับลูกค้าไหมครับเส้นนี้ตอบโจทย์ครับตอบโจทย์เพราะว่าแถวนี้มันเราก็อยากให้มีสักที่หนึ่งที่คุณมานั่งเล่นนะฮะที่ร้านนั่งเล่าพุทธมนต์ทำสาย5นิดนึงก็ขอเชิญทุกท่านนะฮะที่ผ่านเส้นนี้นะฮะพุทธมนต์นนท์สาย5หรือว่าสาย4เพราะว่าตอนนี้สะดวกมากเลยทางเชื่อมกันได้ตลอดนะฮะก็ผ่านมาผ่านไปก็แวะได้อาหารอร่อยครับนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยฮะนั่งเหมือนคิดซะว่าอยู่หลังบ้าน
นะฮะมีนกมีทุ่งนาอยู่ข้างๆนะฮะมีสาวๆน้องๆเขาคอยต้อนรับอย่างดีนะฮะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณสื่อมวลชนด้วยครับขอโชว์วันนี้นะคะเรามีหนุ่มสุดยอดนะคะนักแรงบันดาลใจค่ะนะคะเป็นผู้ชายคนนึงเลยที่ล้มแล้วก็สามารถลุกได้นะคะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนแรกนี่เป็นมนุษย์เงินเดือนแต่ก็ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเสร็จแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ทำให้เขาพลิกผันตัวเองนะคะกลับกลายมาเป็นนี่เลยเชฟตุ๋ยนั่นเองนะคะเชฟตุ๋ยเลนเจอร์นะชื่อนี้มายังไงเดี๋ยวเราต้องมาถามท่านนะพี่อูนะคือวันนี้ที่เราเชิญมาพูดคุยเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นกระแสที่พูดถึงกันเยอะมากเลยทาง pantip.com นั่นเองถึงที่มาที่ไปความเป็นมาเอ๊ะก่อนหน้านี้จากวิศวะหนุ่มก็น่าจะมีเงินเดือนเยอะอยู่แล้วแล้วทำไมพลิกผันมาเป็นเชฟตุ๋ยเรนเจอร์ได้วันนี้เราจะต้องมาพูดคุยกับเขานะคะได้ข่าวว่าร้านของเขาเนี่ยมีคิวแน่นเนืองคิวต่อกันยาวเหยียดวันนี้รอช้าไม่ได้ต้อนรับเลยนะคะเชฟตุ๋ยเรนเจอร์หรือว่าธีรเดชทิตสิริค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชฟคะวันนี้ต้องบอกว่าหอมมากเลยอ่ะแบบโอ้โหนอกจากน้ำลายสอไม่พอครับท้องมันเริ่มแบบเริ่มได้ที่แล้วอ่ะเพราะเนี่ยเป็นช่วงเที่ยงพอดีคุณผู้ชมน้ำย่อยตอนนี้ออกมารอแล้วรอแล้ว แล้วเดี๋ยวต้องถามเชฟตุ๋ยกันก่อนก่อนหน้านี้เล่าให้ฟังนิดนึงก่อนที่จะเป็นเชฟอุทราบมาว่าไม่ธรรมดาเลยเป็นวิศวกรหนุ่มมาก่อนใช่ครับเป็นวิศวกรโยธาโอ้โหชีวิตเหมือนจะดีอยู่แล้วก็เป็นวิศวะกันเดือนต้องเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วทำไมจู่ๆจะมาเป็นพ่อค้าได้ยังไงอะคะดีครับดีตอนนั้นก็เป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานตอนนั้นเป็นวิศวกรมาประมาณสัก10ปีก็ถือว่าตำแหน่งเนี่ยขึ้นระดับเป็นหัวหน้างานแล้วสุขสบายครับสุขสบายเงินเดือนตอนนั้นพอจะบอกได้ไหมคะประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นถ้าเฉพาะเงินเดือนไม่รวมค่าอื่นๆก็ประมาณ 40,000 ถ้ารวมล่ะหลักแสนไหมไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่เกือบแต่ยังไงคะยังไงถึงได้ผันตัวเองออกมาไม่ทำวิศวกรต่อเห็นว่าก่อนที่จะมาทำเป็นเชฟเนี่ยก็ไปทำธุรกิจส่วนตัวด้วยใช่ครับคืออะไรคะก็ทำงานสักพักแน่นอนครับทุกคนเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ต้องอยากรวยอยากมีธุรกิจของตัวเองนะครับเพราะแน่นอนอาชีพคลาสสิกของวิศวกรก็คือรับเหมาก่อสร้างใช่ก็คิดประมาณนั้นแต่ว่าเชฟตุ๋ยแหวกแนวคือปกติหลายคนจะมีคอมฟอร์ทโซนของตัวเองซึ่งอยู่ตรงนี้ฉันปลอดภัยฉันเป็นมนุษย์เงินเดือนฉันก็มีเงินเดือนของฉันอยู่ประจำแต่นี่ออกมาจากคอมฟอร์ทโซนตัวเองเลยอะไรทำให้แบบคิดว่าจะต้องก้าวออกมาคะก็ตอนนั้นก็คืออยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับก็เลยตัดสินใจว่าเออบางทีเราก็รับงานนอกอยู่แล้วเราก็ลองทำเต็มตัวดูบ้างก็เลยออกมาโดดรับเหมาแต่ตอนนี้ธุรกิจก็ไม่เป็นดั่งฝันนี่เราวาดไว้ง่ายๆเลยก็คือเจ๋งอ๋อมันไม่ปลอดภัยละตอนสูตรที่เคยปลอดภัยไม่ปลอดภัยละแล้วมาเป็นพ่อค้าแบบในส่วนของเขาบอกเป็นซี่โครงอย่างเงี้ยค่ะได้ยังไงเรื่องเกี่ยวกับการทำอาหารมันไม่เกี่ยวข้องกับวิศวะเลยนะคะไม่เกี่ยวหรอกครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนเจอร์ผมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบทำอาหารครับเป็นคนจับแก้มทำกับชอบแบบว่านิดหน่อยอย่างนี้ทำกับแก้มตอนนั้นพอหมดตัวปุ๊บเหลือเงินอยู่ประมาณ 30,000 ใช่ไหมครับผมก็รถก็ขายไปด้วยเอาเงินใช้หนี้เห็นว่าตอนที่มาทำธุรกิจเนี่ยไม่ใช่แค่เงินตัวเองด้วยใช่ไปยืมเงินคุณแม่มาด้วยนะจำนวนก็เยอะอยู่นะคะชีวิตจากดีๆอยู่คือดิ่งลงเลยเหลือเงินแค่ 30,000 ครับก็เลยไม่มีนั่งรถเมล์ไปทำงานใหม่เริ่มต้นใหม่อีกรอบนึงครับคราวนี้ไปเจอร้านบาร์บีคิวเราเล็งไว้ตั้งนานแล้วเจ้านี้อยากกินแต่ว่าเราไม่มีที่จอดรถอย่างนี้แหละนั่งรถเมล์เราจะลงไปกินวันนี้ฉันไม่ได้มีรถมาแล้วฉันสามารถกินบาร์บีคิวนี้ได้แล้วก็เลยลงไปทานครับ
ครับเสร็จปุ๊บมันไม่เหมือนที่เราคิดค่ะมันเกิดอะไรขึ้นคะมันไม่อร่อยครับภาษาชาวบ้านเลยไม่อร่อยเราก็เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะเอาบาร์บีคิวที่เราทำเป็นกับแก้มเนี่ยมาให้คนกินบ้างตอนแรกคิดแค่นั้นเลยครับไม่มีอะไรคิดแค่ว่าที่ฉันทำเนี่ยมันยังอร่อยกว่าที่เขาขายอยู่อีกอ่ะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าวันหนึ่งจะต้องเปิดร้านเป็นของตัวเองแล้วจากคนที่ชีวิตดิ่งลงมาค่ะเหลือเงินแค่ 30,000 รถที่มีก็ขายไปหมดละค่ะแล้วมันจุดเกิดจุดเปลี่ยนผ่านมาเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ได้ยังไงคะผมก็ไปขายครับเริ่มจากขายที่ไหนเริ่มจากตอนแรกไม่มีเวลาต้องทำงานด้วยเงินก็หมดแล้วก็เลยอยากใช้เวลาแค่วันเดียวให้รู้ไปเลยคนกินไม่กินเราเป็นคนชอบเที่ยวแล้วเรารู้ว่าที่ไหนเป็นการเทสแบบครั้งใหญ่เลยไหมคะเรารู้ว่าที่ไหนคนเยอะในเวลาหนึ่งวันเราก็เลยไปเทศกาลดนตรีเทศกาลดนตรีที่สวนพึ่งถูกต้องครั้งแรกที่สวนพึ่งแล้วเป็นอย่างไรบ้างครั้งแรกวันนั้นวันเดียวขายได้67,000เยอะนะเยอะมากด้วยวันแรกใช่ครับแล้วตอนนั้นคิดยังไงพอแบบอุ้ยวันนี้ฉันขายได้ 60,000 กว่าคิดยังไงต่อคิดต่อเลยครับว่าอุ้ยนั่นแหละเราเห็นเงินแล้วธุรกิจเงินสดขายอะไรบ้างในวันนั้นตอนนั้นขายบาร์บีคิวเป็นไม้อย่างเดียวครับอ๋อคือเป็นไม้แบบนี้เหรอคะที่เขาขายปิ้งขายกันบาร์บีคิวเป็นไม้นี่คือเราเห็นกันอยู่ปกติแล้วค่ะเขาปิ้งขายเป็นไม้อย่างนี้ตอนนั้นเนี่ยไม้ละเท่าไหร่อะคะที่ได้ตั้ง 60,000 นะคะขายถ้าในงานเทศกาลนะครับขายไม้25 บาท25 บาทครับแต่ที่ร้านผมเนี่ยไม้ตอนนี้ขายมา20วันนั้นได้ 60,000 เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากครับก็เลยคิดต่อยอดว่ามันใช่ละหาทางตัวเองเจอละใช่ครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เริ่มขายมาเรื่อยครับงาน1งาน2งาน3จนมาประมาณงานที่4ก็เริ่มมีลูกค้าประจำกลุ่มคนที่ไปเที่ยวจะเป็นกลุ่มคนเดิมอ้าวพี่จบงานนี้แล้วพี่ไปขายที่ไหนผมก็เลยเริ่มหาร้านเราไม่มีร้านนี่หว่าก็เลยไปเปิดที่สาขาแรกคือเมเจอร์รัชโยธินแต่เดี๋ยวก่อนจะไปเปิดร้านระดับในเมเจอร์ต้องถามถึงเรื่องสูตรก่อนว่าการที่ครั้งแรกเราขายแค่ 60,000 มีครั้งที่2 3 4กระแสตอบรับก็ดีอุ้มองว่าสูตรต้องไม่ธรรมดาค่ะพี่ตุ๋ยไปได้สูตรมาจากไหนคะสูตรนะครับจริงๆผมเอามาจากทางคุณป้าที่อยู่ประเทศเดนมาร์กแต่ว่ามาดัดแปลงนะครับคือไม่ใช่รถที่จะมาดัดแปลงมาเป็นรถของให้มันออกแนวคนไทยครับแล้วก็มาทุกวันนี้ครับโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆเลยอ่ะคือมีการดัดแปลงสูตรด้วยนะคะแต่แสดงว่าก็คือเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของการทำอาหารใช่ครับลองทำไปเรื่อยเพราะว่าการที่ว่าอยู่ได้สูตรมาแล้วจะมาดัดแปลงมันไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหมคะแต่ว่าเห็นว่าพอไปขายตอนแรกนี่มีแค่บาร์บีคิวมีแค่บาร์บีคิวยังไม่มีซี่โครงไม่มีครับผมแล้วยังไงซี่โครงมายังไงอะคะซี่โครงในตอนแรกเลยครับเพื่อนผมไปเที่ยวที่ออสเตรียครับแล้วถ่ายรูปซี่โครงร้านดังของที่นั่นแล้วกันร้านดังมากที่เวียนนามาเสร็จปุ๊บผมก็มานั่งดูครับดูเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราอยากทานนะพออยากทานเสร็จปุ๊บเราก็จะปิดกับมันครับเราก็ไปทานตามร้านดังๆของไทยแต่พอทานปุ๊บเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมซี่โครงต้องมาเท่านี้แล้วราคาก็ประมาณ300 400 800 พันนึงทำไมผมต้องกินซี่โครง2จาน3จานถ้าเราอยากจะจุใจผมก็เลยเริ่มต้นมาทำไมคนเราไม่ขายซี่โครงขนาดนี้ทำไมแบบยาวๆไปเลยให้กินแบบจุใจไปเลยคนไทยเลยครับก็เลยคิดเอามาทำเองใช่ประเด็นขึ้นมาเป็นอันนี้แล้วคุณผู้ชมคือราคาของเขาคือพิเศษมากเอาจริงๆนะอย่างในภาพถ้าขึ้นร้านดังๆมีชื่อหน่อยว่าหลักเหยียบหลักพันครับเหยียบหลักพันแน่นอนแต่เชฟตุ๋ยก็บอกว่ามันก็ต้องมีทางเลือกให้สิจนมีเป็นไซส์อย่าแบ่งมีกี่ไซส์ยังไงแล้วราคาเท่าไหร่บ้างอะคะทั้งหมดมี3ไซส์นะครับมีไซส์เล็ก190ครับยาวประมาณ25เซนไซส์กลางในภาพเมื่อกี้นี่เป็นกี่ไซส์อะไรคะภาพเมื่อกี้เป็นอาหารที่เลี้ยงสตาฟกับเลี้ยงลูกน้องตอนเลิกงานอันนั้นอาหารเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงสตาฟเหรอคะเลี้ยงดีขนาดนี้ขอไปเป็นลูกน้องสักคนได้ไหมคะเอาไปเป็นสตาฟใช่ไหมคุณเขามีไซส์กลางไซส์กลาง360ก็คือครึ่งเมตรไซส์นี้อันที่มาโชว์นี่คือไซส์ใหญ่สุดนะครับซูริทก็คือ1เมตร690บาทก็เสร็จพร้อมมันหมดผักดองแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วสุดยอดมากเลยเอาเป็นว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะกลับมาชิมแต่ตอนนี้มาดูจุดเริ่มต้นของเขาที่ทำให้เขาเนี่ยมีธุรกิจนี้นะคะเริ่มต้นจากไม้ละ20บาทแล้วตอนนั้นครั้งแรกที่ไปขายคือได้ราคาประมาณ 60,000 รายได้คือแบบทำให้ถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตหนุ่มวิศวกรมาเป็นพ่อค้าขายซี่โครงหมูเริ่มต้นจากบาร์บีคิวแบงค์คะเราจะมาชิมกันค่ะชิมเลยค่ะแบงค์ขออนุญาตชิมหมูนะคะพี่อู๋ทานเนื้อไหมคะพี่ไม่ทานเนื้อนั้นทานหมูเหมือนกันจัดไปเลยคนละไม้นะคะขอชิมก่อนเลยนะคะดูซิว่า
ฝีมือวิศวะนะคะเชฟตุ๋ยจะเป็นยังไงนะคะอร่อยอ่ะพี่อู้เนื้อนิ่มครับปกติเรากินบาร์บีคิวนะบางครั้งอ่ะเคี้ยวไม่ลงเลยคือแต่เนี่ยเนื้อนิ่มมากคือถ้าทานบาร์บีคิวผมเราจะรู้เลยว่าบาร์บีคิวผมไม่เหมือนเจ้าอื่นใช่ไม่เหมือนเจ้าอื่นแล้วก็แตกต่างตรงที่ว่าตอนแรกนะที่ยังไม่เคี้ยวคือปากสัมผัสไปอ่ะมันจะเป็นน้ำบาร์บีคิวอ่ะน้ำซอสที่มันกลมกล่อมอร่อยมากนี่คือสูตรที่บอกว่าปรับมาจากคุณป้าแล้วคุณผู้ชมเจ๋งมากๆมันไม่ได้เหมือนบาร์บีคิวทั่วไปราคาไม้นี้ย้ำอีกทีเท่าไหร่นะคะ20บาทครับ20บาทแต่ให้ความรู้สึกเหมือนกินบาร์บีคิวในร้านอาหารแพงๆพัฒนาการหรูหรูอ่ะอันนี้ไม่ได้พูดโม้นะไม่แปลกใจทำไมเขาถึงมีเสียงหรือเสียงเล่าอ้างว่าบาร์บีคิวเจ้านี้ถ้าชาตินี้คุณไม่ได้ทานถือว่าเสียชาติเกิดมากและพูดถึงตัวเนื้ออย่างที่แบงบอกคือเนื้อเขาจะแบบนุ่มนิ่มไม่เหนียวไม่แข็งบวกกับเนื้อซอสแล้วมันมีความหอมมากคุณผู้ชมขอลองต่อนะเพราะมันอร่อยจริงๆทีนี้ย้อนกลับไปนิดนึงค่ะพี่ตุ๋ยคือเห็นบอกว่าพอไปขายที่แรกคือที่สวนผึ้งได้เงินมา 60,000 บาทตอนนั้นเนี่ยมาเปิดร้านเลยไหมหรือว่ายังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดครับค่ะครับก็เปิดมาขายไปขายตามงาน 2-3 งานจนมาเปิดร้านครับที่แรกคือที่ที่เมเจอร์ราชินีเมเจอร์ราชินีตอนนั้นไปติดต่อเขายังไงอ่ะเขาให้เปิดแบบง่ายๆเลยไหมหรือว่ามันต้องมีขั้นตอนพอดีตอนนั้นเขาจะเมเจอร์ราชินีตอนนั้นจะเป็นภาพตลาดนัดเปิดขายตอนยุคโน้นนะครับที่ดาราไปขายกันเยอะๆไม่มีอาหารตอนนั้นเขากำลังจะเปิดขายอาหารตอนผมรู้ของเขาไปติดต่อขายเป็นเจ้าแรกๆครับแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะดีมากครับดีมากเป็นร้านบาร์บีคิวที่มีคนมากินเยอะมากดีมากแล้วก็นั่นคือสาขาแรกสาขาที่2สาขาที่3มันเริ่มมาเมื่อไหร่แล้วที่ไหนพอเรามีสาขาแรกคนก็มาทานเยอะเยอะจนรู้สึกว่าเราน่าจะขยายผมก็เลยมาสาขา2สาขาตอนนี้ครับสรุปแล้วก็มีว่ามีตลาดรถไฟรัชดานะครับตลาดรถไฟศรีนครินทร์นะครับมอสินปากรนครปฐมนะครับโคราชภูเก็ตแต่โคราชภูเก็ตเนี่ยซี่โครงยังไม่ถึงมีบัตรคิวเดียวก่อนที่โครงถึงนี่ก็รัชดาศรีนครินทร์สินปากรนครปฐมแล้วสาขาล่าสุดนะครับเปิดประมาณวันที่9ถ้าไม่ผิดแผนนะครับสาขาราชพฤกษ์ครับตรงโรงเบียร์ฮอลแลนด์อุ้ยนี่ไม่ได้เป็นพ่อค้าธรรมดานี่เป็นเสียเลยนะคะเนี่ยพี่โอพี่โอบอกว่าขอหน่อยขอซบหน่อยนะคะมีกี่สาขาแล้วคะตอนนี้ก็จริงๆมี7ครับเพียงแต่ว่าเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเมเจอร์รัชโยธินเขาขอรีโนเวทพื้นที่ก็เลยต้องยุบแล้วสาขาในตำนานถูกยุบไปครับนี่เรานึกว่าเป็นพ่อค้าบาร์บีคิวซี่โครงธรรมดานี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เป็นอาเซียเลยอ่ะทุกวันนี้มีรวมทั้งหมด10สาขาไม่ใช่ครับตอนนี้เหลือ6แล้ว6สาขาโอ้โหแต่แล้วที่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงอะคะก็โดยเฉลี่ยเปิดตอนเย็นครับก็ประมาณ5โมงครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งห้าโมงครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งนะคะแล้วจะรู้ได้ไงว่าไปถึงแล้วจะได้ทานไหมหรือต้องต่อคิวอะไรไงเพราะเห็นในวิดีอาร์เนี่ยคิวเยอะมากแต่ละที่มันเป็นอย่างนั้นทุกที่เลยไหมคะหรือเฉพาะบางที่คิวเยอะทุกที่ครับเพียงแต่ว่าความหนาแน่นอาจจะไม่เท่ากันนะครับร้านผมจะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งคือไม่รับจองโต๊ะไม่ได้ยิงครับต้องมาต่อคิวใช่ครับจะเป็นใครคุณก็ไม่มีสิทธิ์คือคนที่ยืนรออยู่บางทีถ้าจองโต๊ะแล้วคนนั้นมาไม่ตรงเวลาเขาจะหงุดหงิดมากผมก็เลยตัดปัญหาว่าเป็นบล็อกอินอย่างเดียวค่ะคุณไม่แปลกใจคุณผู้ชมเพราะว่าทำไมถึงมีคนเยอะแล้วคิวแน่นเพราะว่าขนาดนี้อุลองแค่เป็นบาร์บีคิวมาเลย20อ่ะอร่อยมากอร่อยมากจริงๆเนื้อนิ่มรสชาติมันเข้าซึมไปถึงเนื้อเลยอ่ะคือมันกลมกล่อมทุกครั้งที่คุณเคี้ยวนะคะคุณผู้ชมดังนั้นมันก็เป็นกระแสมันปากบอกปากกินอร่อยแล้วก็บอกต่อแล้วก็กลับมาซ้ำมันก็เลยทำให้มีการขยายสาขาไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นที่พูดถึงเป็นกระแสที่มีการพูดกันเยอะมากโดยเฉพาะในพันทิปต้องดังมากนะถึงจะแบบเข้าไปมีการหัวข้อกระทู้ที่พันทิปได้กระทั่งนะตอนนี้เมื่อกี้เราชิมแล้วอุบอกได้เลยว่าชิมจนแบบมันหยุดไม่ได้อ่ะมันอร่อยจริงๆมาที่ซี่โครงกันต่อบ้างดีกว่าแบบซี่โครงอันนี้คือใหญ่ที่สุดเป็นไซส์ใหญ่สุดเป็นไซส์ใหญ่สุดครับไซส์ใหญ่สุดนี่ก็คือชิ้นหนึ่งตรงนี้เนี่ยครับทั้งหมดเลย690บาทคือตอนแรกแบงค์เข้าใจว่า1ชิ้น690นะ690 2ชิ้นเหรอคะครับปกติเนี่ยแค่ครึ่งของอันเนี้ยคุณผู้ชมแต่อันเนี้ยเอาแบงโอบสี่สองข้างอย่างเงี้ยมันใหญ่มากอ่ะคือต้องบอกเลยว่าเม็ดหนึ่งใช่ไหมคะใช่ประมาณยาวประมาณ1เม็ดพอดีนะคะถ้าวัดนะคะ690แต่ต้องบอกเลยว่า690นี่ถือว่าถูกมากนะคุณตกชิ้นละ300กว่าบาทใช่ถามว่า
เคยไปทานนี่แค่นี้ค่ะแค่นี้ส่วนนี้เออครึ่งเดียวอ่ะ300กว่าบาทอีกอ่ะนะคะ300กว่าแล้ว400กว่าแล้วด้วยบางที่แต่อันนี้คุณผู้ชมคุณฟังไม่ผิดทั้งหมดที่คุณเห็นหน้าจอเนี่ยแหละ2ชิ้นต่อกันเนี่ยแหละราคาอยู่ที่690บาทนะฮะเสิร์ฟพร้อม3อย่างนี้คืออะไรคะเป็นมันบดครับมันบดเราบดสดทุกวันนะครับแล้วก็เป็นซาวคาวเขาเป็นกะหล่ำม่วงดองในน้ำแอปเปิ้ลแล้วก็เป็นน้ำจิ้มแจ่วครับแบบค่ะอันนี้คือมันสามารถทำให้ช่วยแก้เลี่ยนได้ถูกไหมคะใช่ครับอ๋อเออเลิศนะนะว่าแล้วขอชิมเลยได้ไหมคะชิมต้องหันเลยค่ะเออนี่กินกันได้กี่คนนะคะเชฟตุ๋ยอันนี้น่าจะ6คนเคยมีคนนึงมาปกติครับไซส์นี้ครับจะ 4-6 ค่ะนะครับถ้าเป็นปกติแต่เคยมีท่านเดียวมาทานผู้ชายเนาะเยอะด้วยครับผู้ชายใช่ค่ะนี่ไม้เนี่ยหมดไปแล้วอร่อยมากใช่กินแบบกระดูกอ่อนถ้าสังเกตเห็นมั้ยครับค่ะว่าผมกดไม่ได้ออกแรงเลยครับแบบพอประมาณนะคะสูตรของน้ำจิ้มอย่างเงี้ยเหมือนกันมั้ยคะกับตัวไม้อ่ะค่ะหรือว่าแตกต่างกันสูตรต่างกันครับค่ะอ๋อมาจากไหนอะคะสูตรนี้เหมือนมาจากคือมาจากเดนมาร์กกันแต่ว่าคนละตัวกันคือเราก็คือมีมาปรับเหมือนกันนะคะไม่ได้แบบว่าเอามาแล้วในส่วนของซี่โครงก็มีความพิเศษเหมือนกันบอกว่าซี่โครงของร้านนี้ก็จะต้องมีการคัดสรรคัดเลือกโดยเชฟตุ๋ยที่บอกว่าคัดสรรคัดเลือกโดยเชฟตุ๋ยคือต้องเลือกอะไรคะถึงจะมาเป็นซี่โครงของร้านนี้ได้ต้องพิเศษยังไงอะคะซี่โครงผมนะครับจะถูกวางสเต็กไว้จากโรงหมูโรงใหญ่ก็คือผมบอกเลยว่าต้องทำเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถูกส่งมาคือผมเจ้าเดียวเท่านั้นทำเป็นแบบนี้แบบนี้มาอ๋อถ้าเจ้าอื่นเขาอาจจะหั่นเล็กๆมาเลยของเรานี่ต่างจากโรงงานเลยว่าขอใหญ่ๆนะคะค่ะนี่เลยนะคะแล้วมาจากไหนบอกได้ไหมคะเป็นโรงหมูโรงนึงที่มาจากนครปฐมโรงใหญ่มากครับแล้วมีห้องเย็นที่กรุงเทพโอ้โหทุกอย่างใส่ใจทุกรายละเอียดมาวันต่อวันเลยไหมคะนี่นะคุณผู้ชมขออนุญาตนะคะแล้วทำไมเครื่องเคียงเนี่ยต้องเป็นแบบนี้คือปกติเครื่องเคียงเนี่ยเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วเนาะในภัตตาคารมันก็ต้องมีลักษณะประมาณนี้แต่ว่าน้ำจิ้มของที่นี่ก็แตกต่างอีกเหมือนกันเป็นยังไงคะความพิเศษของน้ำจิ้มอันนี้ค่ะคือเป็นน้ำจิ้มแจ่วที่เผ็ดเปรี้ยวรสจัดเลยเพราะว่ามันจะตัดกับรสซี่โครงครับถ้าเป็นคนชอบรสจัดนะจริงๆจริงๆไม่จิ้มก็อร่อยนะใช่ครับมีความหอมมีความละมุนแล้วอ่ะคือซี่โครงนะครับอาจจะทำหน้าตามีคนทำนะครับคล้ายกันได้แต่ว่ารสชาติเนี่ยผมไม่เหมือนที่อื่นอร่อยอ่ะอร่อยมากอร่อยมากไม่ได้ว่าจริงๆนะคุณผู้ชมอร่อยมากจริงๆคือแบบเนื้อมันนุ่มอ่ะลงตัวคุณผู้ชมดูนะเป็นสุภาพสตรีคุณผู้หญิงนะคุณผู้ชมดูน้ำจิ้มหน่อยแต่เคี้ยวแล้วแบบเนื้อไม่เหนียวเลยอ่ะมันนุ่มมากแล้วน้ำจิ้มแจ่วของเขาเปรี้ยวหวานลงตัวมากมากเลยคุณผู้ชมคะที่ร้านใส่ถูกมือแล้วก็หยิบสุดยอดแสดงว่านี่เราบอกว่าพี่ตุ๋ยบอกว่าจริงๆถ้าไปทานที่ร้านนะใช้มือกินเนี่ยจะอร่อยเป็นพิเศษใช่ไหมคะคือที่ร้านเนี่ยถ้าใช้ซ่อมหนังเมื่อกี้ครับเป็นวิธีทานที่ผิดคือโต๊ะก็จะนั่งใส่ถุงมือแล้วก็ชิดเฮ้ยจริงเหรอให้นั่งขอลองจริงๆแล้วว่าถนัดแบบนั้นมันจะได้ฟิลกว่าคุณจะมาเป็นคุณลักษณะสตรีได้คุณไม่ยอมหาแล้วบอกว่าการกินที่ถูกต้องคือต้องใส่ถุงมือแล้วก็กินแบบอย่างนี้เลยนะคะอ่ะขอจิ้มอร่อยมากจริงๆค่ะมันได้ฟิลต่างกันเยอะมากอ่ะคุณนี่นี่อร่อยด้านล่างอยากกินมากแอบอิจฉาเราใช่ไหมคะอ่ะทีนี้มาย้ำกันหน่อยถ้าเกิดสมมติหลายๆคนเนี่ยอยากที่จะไปชิมร้านนี้จะต้องเดินทางไปที่ไหนมีสาขาไหนที่ขายบ้างคะอันดับแรกนะครับมันด้วยความที่ผมมีหลายสาขานะครับสะดวกสุดนะครับเข้าไปที่แฟนเพจเชฟตุ๋ยเรนเจอร์นะครับจะมีจำนวนสาขาพร้อมเบอร์ติดต่ออยู่นะครับก็หลักๆก็มีสาขาตลาดรถไฟรัชดาตลาดรถไฟศรีนครินทร์นะครับศิลปากรนครปฐมแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดนะครับก็คือสาขาราชพฤกษ์โรงเบียร์ฮอลแลนด์สำหรับ4สาขาที่มีซี่โครงณตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปดูในแฟนเพจนะฮะของเชฟตุ๋ยจะชัวร์ที่สุดนะคะจะได้รู้ว่าบ้านเราอยู่ใกล้ตรงไหนเดินทางไปยังไงจะได้สะดวกกว่านะคะและที่สำคัญอย่าลืมไปก่อนเวลาค่ะคุณค่ะเพราะเขาต่อคิวกันนานมาก คนเยอะมากนะคะเชฟตุ๋ยบอกว่าถ้าอยากทานเร็วๆก็ต้องไปก่อนเป็นคนแรกใช่ไหมคะใช่แล้วนี่คุณผู้ชมดูคือไม่ผิดหวังจริงๆอุ้มไม่แปลกใจว่าทำไมร้านเขาถึงคิวเยอะแล้วก็ส่วนของเนื้อเนี่ยมันยุ่ยเลยเนาะเนี่ยกระดูกอะไรต่างๆนี่มันติด
ติดออกมาเลยอ่ะฝั่งนี้ที่ทานจะเป็นชิ้นติดชายโครงครับพิเศษก็คือว่าสังเกตจะมีกระดูกอ่อนเล็กๆติดอยู่สำหรับคนที่ชอบกระดูกอ่อนอ๋อบางคนก็ชอบอีกมันกรุบๆอ่ะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันยุ่ยขนาดไหนนะคะนี่ในมืออู๋ก็มีอยู่แล้วมีกระดูกอ่อนด้วยโชว์กล้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะชิมเราต้องขออนุญาตทรมานใจคุณผู้ชมนิดนึงนี่ตรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูว่าเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนี่เห็นไหมแล้วก็กินง่ายเลยอ่ะนี่เลยนะคะทีนี้ถามนิดนึงค่ะพี่ตุ๋ยครับทำไมเราต้องเป็นมันบดแล้วทำไมเราต้องเป็นอันนี้คือบางทีเราทานชิ้น2ชิ้นเนี่ยยังรู้สึกอร่อยอยู่แต่บางคนแบบมาบ้าพลังเลยครับคือชั้นซัดยาวเลยบางพอมาถึงจุดหนึ่งมันจะเริ่มเลี่ยนมันจะเลี่ยนใช่ไหมอ่ะถ้านั้นเราต้องมีใช่ไหมอ่ะนั้นเดี๋ยวขอเอามาเพื่อตัดสำหรับเลี่ยนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะอยากกินอีกประมาณ5ชิ้นนะคะอร่อยมากอ่ะกินด้วยไม่ทำให้เรารู้สึกว่าซี่โครงไม่เลี่ยนเนาะเพราะมันจะมีรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยๆนะคะแล้วก็มีมันด้วยมันบดมันจะเย็นนิดนึงครับมันบดจะเย็นแล้วนี่เครื่องเคียงทุกอย่างวันหนึ่งว่าไปทานในร้านอาหารหรูๆเลยอ่ะคุณผู้ชมทุกอย่างคือพรีเมียมจริงๆใช่ค่ะแล้วราคาหลักร้อยอ่ะคุณผู้ชมคิดดูราคาหลักร้อยแล้วคุ้มมากนี่ไปทานกัน6คนยังไม่หมดเลยเนี่ยถ้าเป็นสาวๆอย่างเราใช่ไหมพี่อู๋ไม่หมดเออนี่มันยาวมากเลยนะคะใช่แต่ถ้าเกิดเป็นหนุ่มๆตัวใหญ่อู๋ว่าคุ้มมากอ่ะคุ้มค่ามากๆควรค่าที่จะไปลองไปชิมอร่อยเลิศจริงๆนะคะอันนี้ถ้าสมมติว่าให้ช่างนี่ประมาณกี่โลคะพี่ตุ๋ยจานนี้นะครับซี่โครงก่อนทำนะครับน้ำหนักประมาณ2โลนิดๆ2โลนิดๆค่ะวันนึงก็ขายถ้าต่อสาขาอย่างรัชดานะครับวันประมาณ 70-100 เมตรค่ะ 70-100 เมตรค่ะก็ประมาณ200โลถ้า200เมตรถ้า1เมตรก็คือ1ไอ้2โลถูกมั้ยคะประมาณ200โลต่อสาขาแล้วมี6สาขาพี่อุ๊ใช่อร่อยจริงๆอ่ะมาดูใน Facebook Live กันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยอย่าว่าแต่คุณผู้ชมเลยเพราะว่าในห้องส่งเราแต่ละคนเนี่ยนะก็ดูท่าทางจะอิจฉาเราใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะตากล้องบอกว่าถ้าไม่เกรงใจเนี่ยจะเดินมาทานด้วยแล้วนะคะพี่ใบมอนบอกว่าแบงแบงแซ่บหรือเปล่าดูจากอาการก็รู้ว่าแซ่บมากแซ่บมากอุ๊ยวางถ้วยค่ะวางถ้วยจริงนะแต่ว่านี่ก็ต้องแบบจัดรายการอยู่นะเราก็ต้องวางนิดนึงแต่ถ้าเกิดในความเป็นจริงเราไปรับประทานแล้วเวลาอร่อยก็ต้องอร่อยให้ถึงที่สุดเลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของคุณธนพรบอกว่าหิวเลยน่ากินมากอันนี้เราคอนเฟิร์มว่าคุณไปชิมที่ร้านอร่อยจริงๆแล้วคุณจะไม่ผิดหวังราคาหลักร้อยเท่านั้นแต่คุณภาพเกรดพรีเมียมที่ได้ว่ามันเป็นราคาหลักพันอะแต่คุณจ่ายแค่หลักร้อยเท่านั้นนะคะใช่ค่ะนี่แล้วก็ต้องกินแบบเทคนิคที่พี่ตุ๋ยบอกนะคะใช้ใส่ถุงมือนะคะแล้วก็หยิบกินอย่างนี้เลยนะนี่หยิบกินเลยนี่ที่ร้านแต่ละคืนเนี่ยจะต้องมีประมาณกี่ชิ้นอย่างเงี้ยคะที่เตรียมเอาไว้อะคะก็วันนึงก็ประมาณ70เมตร70เมตร70เมตรแล้วมีประมาณทั้งหมดกี่เมนูคะถ้าไปที่ร้านเนี่ยตอนนี้ครับอย่างหลักๆสาขาที่ขายซี่โครงครับบังคับทำอันนี้เดียวเพราะว่าลูกค้ามาเนี่ยทำเมนูอื่นไม่ได้เลยคือต่อที่จะมีปังแค่ทำที่โครงก็ไม่มีเวลาทำเมนูอื่นแล้วว่างั้นเถอะก็เลยจริงๆผมมีเมนูเด็ดๆหลายเมนูครับลองติดตามในแฟนเพจครับผมอย่างเมนูแปลกๆผมจะอยู่ในเมนูสตาร์ทแล้วผมก็จะออกมาขายเรื่อยเอาอย่างนี้ธุรกิจนี้ถือว่าเป็นธุรกิจที่เรารับประทานแล้วเราไม่แปลกใจคือยังไงคนก็ต้องบอกต่อแล้วคนก็ต้องกลับไปกินซ้ำข้อหนึ่งคือความคุ้มค่าอย่างที่สองคือเรารู้สึกถึงวัตถุที่มันเป็นเกรดพรีเมียมกับราคาที่เอื้อมถึงง่ายคุณมีเงินไม่ถึง500อ่ะคุณได้กินแบบซี่โครงชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ว่าคุ้มค่ามากจริงๆดังนั้นอนาคตมีโอกาสจะเปิดเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ไหมคะเผื่อว่าใครสนใจอยากจะมาร่วมทุนร่วมธุรกิจกับเชฟตุ๋ยอะค่ะคือเรื่องแฟรนไชส์นะครับก็อีกสักประมาณ 2-3 เดือนถ้าไม่ผิดแผนนะตอนนี้ผมขอเซตระบบให้แข็งแรงจริงๆคนขอซื้อเยอะครับผมอยากให้คนที่เอาไปเนี่ยเหมือนเอาลูกผมไปดูอยากให้มันโตไปด้วยกันจริงผมไม่อยากขายมั่วซั่วงั้นรอนิดนึงครับรอนิดนึงนะคะถ้าระบบแบบโอเคแล้วนะเชฟตุ๋ยบอกว่าจัดเลยนะคะค่ะนี่แหละอร่อยจนวางช้อนไม่ได้จริงจริงจริงค่ะวางไม่ได้จริงค่ะในตอนนี้นะคะเกิดใครที่สนใจก่อนที่จะไปชิมที่ร้านอยากจะสอบถามข้อมูลสถานที่อะไรต่างๆคุณก็สามารถโทรไปสอบถามกันได้นะคะที่0897766356หรือ
ือแอดไลน์ไปก็ได้นะคะมีไลน์ ID นะคุณผู้ชมอนาคตไม่แน่คุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจนี้ก็ได้นะคะเชฟตุ๋ยนั่นเอง Facebook ก็ด้วยเช่นเดียวกันก็จะมีเมนูใหม่ๆเร็วๆนี้จะมีเมนูใหม่ๆเพิ่มขึ้นมีครับมีแน่นอนแน่นอ นแต่ว่าณตอนนี้คอนเฟิร์มตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ว่ากลับมาที่บาร์บีคิวมีทั้งเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวครับแล้วก็มีเนื้อไก่ด้วยครับมีเนื้อไก่ด้วยไก่หมูวัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเมนูไหนขายดีที่สุดคะขายหมดทุกวันครับทุกวันก็เลยไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ถามว่าที่นิยมสุดจะเริ่มเป็นหมูเนื้อไก่ไล่เลยตามลำดับใช่ไหมคะหมูเราใช้ผมจะไม่เหมือนชาวบ้านนะถ้าสังเกตไปกินแล้วมันไม่กระด้างมันนุ่มใช่ไม่กระด้างผมใช้หมูสันคอสันคอเหมือนที่เขาไปทำชาบูชาบูเนี่ยทำบาร์บีคิวจริงเพราะว่าถ้าเป็นหมูที่แบบว่าไม่ใช่สันคอนะมันจะแข็งเคี้ยวนี่ไม่เข้าเลยแหละนะอ่ะมาถึงจุดนี้หลายๆคนก็มองว่ามีธุรกิจตั้งแบบ6สาขาทั่วประเทศแน่น่าจะประสบความสำเร็จแล้วแต่ในความคิดความรู้สึกของเชฟตุ๋ยคิดว่าณจุดนี้ที่มาอยู่ตรงนี้ค่ะประสบความสำเร็จในความรู้สึกของเชฟตุ๋ยหรือยังคะมันถ้าเรียกว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่ามันก็ระดับนึงนะครับแต่ผมคิดว่าผมยังมีทางไปต่อได้ทางไปต่อในแง่นี้มันไม่ใช่ถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเดียวเพราะผมเป็นคนที่ทำอะไรผมไม่ได้เอาเงินตั้งต้นเหมือนทำเมนูนี้มาถ้าผมจะเอากำไรผมก็ขายแพงไปแล้วผมแค่อยากให้ทุกคนได้กินของอร่อยในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมีทางในใจของผมมันมีทางไปอีกเรื่อยๆแน่นอนแล้วลูกค้าโดยส่วนใหญ่นะตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไหนหรือว่ามีหลากหลายกลุ่มเหรอคะเป็นครอบครัวหรือครบเลยครับตั้งแต่เด็กมหาลัยครับมารวมกลุ่มกันกินวัยทำงานครอบครัวเพื่อนฝูงครบหมดครับทุกอย่างครับเพราะราคาคุณผู้ชมเริ่มต้นเพียงแค่199บาทเท่านั้นนั่นคือราคาเริ่มต้นใช่ครับ190บาท190บาทคุณก็สามารถที่จะอร่อยได้แล้วก็อร่อยได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะคะเอาล่ะวันนี้กูเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนมีความใฝ่ฝันบางคนยังเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนที่คุณเคยเป็นคือชีวิตก็เหมือนกับเป็นหนูหมุนวงล้อยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นนะเป็นเงินเดือนแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ก็ไม่กล้าสักทีพี่ตุ๋ยอยากจะพูดอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเหล่านั้นหรือแฟนๆรายการหลายๆคนนะคะที่อยากจะแบบก้าวออกมาจากจุดเดิมๆอยากจะมีชีวิตใหม่มีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะคะคือผมเป็นคนที่เคยล้มล้มชนิดว่าหมดเงินเป็นล้านถ้าไม่เหลืออะไรเลยแต่ผมเป็นคนอย่างนึงก็คือผมเป็นคนไม่เคยเศร้าครับไม่ใช่ทุกคนมาดูผมเห็นว่าพูดเอ้ยสำเร็จแล้วก็พูดได้นี่แต่ผมไม่เริ่มจากศูนย์นะครับผมเริ่มจากติดลบนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดเสมอคือว่าอย่าไปมองตัวเองให้มากเวลาเราแย่ครับลองหันไปมองคนอื่นมองคนรอบข้างมันมีคนที่แย่กว่าเราเยอะเรามีทั้งสองมือสองเท้าที่สำคัญเรามีสมองเรามีมือทำนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ล้มอยู่นะครับอันดับแรกเลยเฮดตัวแรกเลยฮาร์ดหัวใจคุณต้องสู้ก่อนนะครับสู้เสร็จปุ๊บเฮดตัวที่สองคือเฮดคือหัวสมองสู้เสร็จคิดไม่ได้พยายามคุยกับคนอื่นว่าเราจะทำอะไรดีสุดท้ายคือแฮนด์ครับตามเฮดต้องลงมือทำทำไปเลยครับทำเดี๋ยวมันก็สำเร็จเองเพียงแต่เราต้องคิดให้ดีอย่าเข้าข้างตัวเองว่าอันเนี้ยเราคิดคนเดียวว่ามันจะโอเคไหมเราถามคนรอบข้างสู้ครับสู้ต้องสู้แล้วต้องกล้าที่จะเริ่มใช่ครับคืออย่างเชฟตุ๋ยเนี่ยอย่างที่บอกเลยนะตอนแรกก็ต้องไปลองก่อนร้านไหนที่เขาว่าเด็ดว่าดังก็เข้าไปลองจนกระทั่งมั่นใจแล้วว่าของฉันก็ไม่น่าจะแพ้ของฉันก็น่าจะเจ๋งแล้วหลังจากนั้นรวบรวมแรงกายแรงใจผ่าน 3H Heart Head แล้วก็ Hand นะคุณผู้ชมแล้วเริ่มลุยอย่างเต็มที่คุณอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณชื่นชอบเหมือนกับที่พี่ตุ๋ยกล้าเดินออกมาจากมนุษย์เงินเดือนจนกระทั่งตอนนี้นะคะเป็นแบบเจ้าของธุรกิจเราคงจะต้องเกาะแขนเกาะขาแล้วค่ะทีนี้ถามพี่ตุ๋ยนิดนึงหลายคนอาจจะแบบว่าอยากจะแบบอุ๊ยฉันมีปาร์ตี้งานวันเกิดเราสามารถรับงานแบบเป็นงานนอกสถานที่มั้ยคะปกติมีรายจัดเลี้ยงอยู่แล้วครับอ๋อแต่ต้องนัดคิวกันก่อนค่ะคิวเยอะมั้ยคะตอนนี้ยาวไปถึงเมื่อไหร่แล้วสถานที่ผมมีรายออกไปรายเดียวครับต้องคุยก่อนเป็นเสาค่ะเพราะฉะนั้นนะถ้าใครที่อยากจะจัดปาร์ตี้วันเกิดงานเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่นะคะติดต่อพี่ตุ๋ยไว้ล่วงหน้าเนิ่นๆนะคะเพราะว่าตอนนี้คิวก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะจริงมี delivery ด้วยนะครับเออเหรอคะจะส่งถึงที่บ้านเลยสมมติบางคนไม่มีเวลาตื่นสายอยากจะกินของอร่อยๆก็กริ๊งกรางโทรมาได้เป็นผ่านแอปพลิเคชัน LINE Man อ๋อ LINE Man แค่นี้แหละสะดวกมากๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนอนอยู่บ้านนะตอนนี้เห็นเราชิมแล้วน้ำยาใหญ่อยากจะลองชิมบ้างต้องลองค่ะเพราะว่าเขาติด1ใน50ร้านที่ต้องได้ชิมก่อนตายนะคะอ่ะถ
ามเจ้าของร้านติด1ใน50ร้านต้องกินก่อนตายคิดว่าทำไมคุณผู้ชมต้องกินร้านนี้ต้องลองของร้านเชฟตุ๋ยคะทำไมล่ะครับผมคิดว่าอาหารของผมรสชาติเนี่ยคือหนึ่งที่ผมขายเนี่ยผมอยากให้ทุกคนกินแล้วมีความสุขเหมือนเมื่อกี้ไม่ได้มีการเตรียมกันพอทานปุ๊บลูกค้าที่ร้านผมก็เป็นอย่างนี้ครับพอกินอุ้ยพี่อุ้ยอร่อยอ่ะทุกคนมาทนเหนื่อยทนไรพอมากินอย่างนี้แล้วมันโอเคเรามีความสุขแล้วก็ทำขายเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวซี่โครงผมเนี่ยทุกคนต้องมาลองครับครับว่ามันไม่เหมือนที่อื่นจริงๆต้องมาลองต้องมาโดนเองค่ะจะได้รู้นะคะว่าทำไมถึงต้องทานก่อนตายนะคะชาตินี้ไม่ได้กินต้องเสียชาติเกิดเลยทีเดียวนะคะเอาวันนี้นะคะก็เวลาของเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วให้พี่ตุ๋ยฝากร้านนิดนึงค่ะสำหรับใครที่กำลังรับชมอยู่ทำไมจะต้องมาร้านเราครับก็ร้านเชฟตุ๋ยเรนเจอร์นะครับเป็นร้านเล็กๆที่ทำอาหารจากใจนะครับผมมาที่ร้านอาจจะคนเยอะหน่อยอะไรหน่อยนะครับก็ใจเย็นๆนะครับผมพยายามจะดูแลให้เต็มที่นะครับก็ยังไงก็ฝากร้านเล็กๆของผมไปด้วยนะครับลองมาชิมกันดูครับอร่อยแน่นอนครับร้านเล็กๆแต่ว่าซี่โครงใหญ่มากใช่แล้วทีนี้หลายคนอาจจะแบบว่ามาถึงก็อยากเจอเชฟตุ๋ยเชฟตุ๋ยปกติดีประจำอยู่ที่สาขาไหนรัชดาครับผมรัชดานะถ้าอยากเจอเชฟตุ๋ยต้องไปรัชดานะคะทุกคนวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเชฟตุ๋ยมากๆเลยที่มาแบบว่านำอาหารอร่อยๆแบบนี้มาให้เราทานในรายการนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับอร่อยต้องลอง10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นหรือจะชุบสู้ได้ริมรองเองอร่อยจริงๆนะคะอร่อยต้องลองค่ะวันนี้เป็นเรื่องของความสวยความงามในช่วงแรกแล้วแล้วก็เป็นเรื่องของอาหารอร่อยๆแล้วพรุ่งนี้คุณผู้ชมต้องติดตามโดยเฉพาะคุณหนุ่มๆสาวๆที่ชอบอะไรเกี่ยวกับความสวยความงามแล้วเราก็พลาดพรุ่งนี้เสียใจอีกเหมือนกันแต่ว่าจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมต้องติดตามนะคะอะไรนะมีแจกกิฟต์วอลเชอร์ด้วยคุณผู้ชมเอ๊ะจะเป็นกิฟต์วอลเชอร์ให้สัญญกรรมหรือเปล่าหรือจะเป็นกิฟต์วอลเชอร์แปลงโฉมอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะรายการคุณดาวขอโชว์ต้องขอลาไปก่อนขอไปรับประทานอาหารเที่ยงก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ